คารวะพระเถระซึ่งเถระที่มีภาษาการมากกว่าเราสวัสดีพระสงฆ์ทุกรูปก็เจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้วิชาแรกนะก็เป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นก็หมายถึงว่าเป้าหมายของวิชานี้จริงๆพิสรุปให้นะเพราะว่าการติวก็คือเราไม่สามารถจะมาสอนเนื้อหาทั้งหมดเพราะเนื้อหาทั้งหมดเราเรียนผ่านมาแล้วแต่ในการติวนี่คือการบีบความให้มันชัดเจนขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นนักศึกษาดิวอยู่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำไรนะพี่ไม่คิดว่าเป็นเรื่องหลักก็คือการที่เราจะถามสามารถทำข้อสอบได้แต่ว่าก็จะได้ทบทวนความรู้ของเราไปด้วยอันแรกเนี่ยให้เรารู้ก่อนว่าก่อนเข้าวัดเนี่ยแต่ละคนหรือว่าเข้าวัดมาแล้วเนี่ยหรือยังไม่ได้เรียนเดียวอยู่หลายๆท่านหลายๆรูปหรือว่าญาติโยมก็สามารถทำที่กันยังไม่ได้แล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่หรือเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพียงแต่ว่าหลักการที่เราใช้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยมันถูกต้องตามที่พระเจ้าสอนไหมแต่ภาพจริงๆของการเป็นกัลยาณมิตรถ้าว่าเป็นการเนี่ยมันจะเป็นการแปรผันตรงก็คือคุณธรรมกับกัลยาณมิตรเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นพร้อมกันเอาง่ายๆว่าสมมติมีโยมคนหนึ่งเป็นโยมทั่วไปบอกบุญได้เยอะมากกับมีพระอยู่รูปหนึ่งเนี่ยไม่เคยบอกบุญเลยแต่ว่าท่านเป็นพระสมมติว่าท่านเป็นพระสวดละบันรู้ไหมว่าความเป็นไกรมิตรใครเยอะกว่ากันจะเป็นโยมหรือเป็นพระทุกคนก็จะบอกว่าโยมนี่โยมเพราะโยมเป็นคนพูดชักชวนนู่นนั่นนี่เขาต้องเป็นความเป็นไกรมิตรมากความเป็นไกรมิตรพุทธเจ้าบอกเลยว่าตามคุณธรรมแม้คนคนนั้นไม่ได้ทำเลยแต่ถ้ามีคุณธรรมสูงนั้นมีความเป็นกัลยาณมิตรสูงเพราะว่าแม้ว่าจะไม่ได้ทำแต่ถ้าเรามองถึงข้อวัดปฏิบัติแล้วคนที่มีปัญญาเนี่ยเอามาทำตามนั่นก็คือสามารถที่จะเลื่อนลอยตามได้แต่ว่าต่อให้คุณเป็นกัลยาณมิตรแต่คุณธรรมคุณแย่ควรเป็นกัลยาณมิตรคุณต่ำต่อให้คุณบอกบุญได้มากขนาดไหนแต่คุณธรรมคุณไม่ได้ก็คือคนมีความเป็นกัลยาณมิตรคุณน้อยอันนี้คือตามพุทธเจ้าบอกนะหลวงพี่ไม่ได้พูดเองดังนั้นก็ถ้าเราจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเราก็ต้องมีคุณธรรมพื้นฐานอันนี้แหละคือหลักของความเป็นกัลยาณมิตรเบื้องต้นทำไมเราต้องมาเรียนทำไมเราต้องมารู้ว่าต้องมีคุณธรรมอะไรคือทำไมสไลด์อ๋อหลวงพี่เห็นเป็นอีกแบบนึงนะความหมายคำว่ากัลยาณมิตรกัลยาณะกัลยาณะไปว่างามนะไปว่าดีอันนี้ความหมายตามศัพท์นะมิตรก็คือเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยกันนะก็ตามนี้พอเป็นคำว่ากัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่น่ารักใคร่นะแต่ว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งคือกัลยาณมิตรตาไอ้ทำไมกัลยาณมิตรแล้วยังมีกัลยาณมิตรตานะคือไม่ต้องไปงงมากนะมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ากัลยาณมิตรตาเนี่ยมันเป็นการใช้การแปลงในด้านภาษาดีกว่านะไม่พูดลึกนะการแปลงด้านภาษาในเชิงของบาลีเนี่ยเพื่อให้มีความหมายที่มันมากขึ้นนั่นเองก็คำว่ากัลยาณมิตรตาคือการเข้าไปนะพบหาคนดีหรือพึ่งปฏิบัติตามคนดีนะเขาแปลมาอย่างนี้ก็เอาตามนี้แล้วเนาะคราวนี้เรามาดูว่าความหมายจากพระไตรปิฎกนะท่านพระอาจารย์นะก็ได้ไปค้นจากหนังสือหมายถึงพระอาจารย์ที่ทำหนังสือนะเขาบอกว่าที่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาเนี่ยคือเราต้องรู้จักเข้าไปคบหาคนดีและพึ่งตามคนดีนั้นนะคือต้องเข้าไปคบด้วยแล้วก็ประพฤติตามคนดีนั้นถ้าอย่างมงคลชีวิตนะข้อแรกก็คืออะไรไม่คบคนพาลก่อนใช่ไหมก็คือต้องห่างก่อนแล้วค่อยไปคบหาบัณฑิตเนี่ยก็คือการเข้าไปหากัลยาณมิตรแล้วก็ต้องดูว่าบุคคลนั้นมีลักษณะคุณธรรมยังไงไหมจากที่หลวงพี่บอกว่า
มันดูที่คุณธรรมเป็นหลักดูที่คุณธรรมเป็นหลักนะการเข้าหากัลยาณมิตรเนี่ยคือหนึ่งต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธานะศรัทธาแปลว่าอะไรตามศัพท์และศรัทธาเนี่ยหมายถึงความเชื่อนะแต่จริงๆแล้วมันลึกกว่านั้นคือถ้าเราเนี่ยอย่างพระนะเรียนผ่านนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมาแล้วใช่ไหมครับหรือใครอย่างน้อยต้องผ่านนักธรรมตรีนะยังมีใครยังไม่ผ่านนักธรรมตรีหรือเปล่าน่าจะผ่านกันหมดแล้วนะก็คือถ้าเราไปดูหมวดธรรมหมวดธรรมหลายๆหมวดเนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยศรัทธาแต่จะจบด้วยปัญญาเพราะว่าถ้าศรัทธาไม่มีปัญญาก็เรียกมูลธรรมแต่ถ้าศรัทธาแล้วมีเราต้องมีปัญญากำกับถึงจะสามารถมองอะไรเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงคราวนี้เราต้องไปหาก่อนว่าคนเขามีศรัทธาหรือเปล่ามีศีลหรือเปล่าศีลเขาเป็นยังไงนะก็ตามสภาวะของคนคนนั้นนะแล้วก็เป็นพระหูสูตรหรือเปล่าคือเป็นคนที่รู้จักหาความรู้ใส่ตัวเองนะเป็นคนมีจาคะไหมเป็นคนมีปัญญาไหมเนี่ยเราต้องเข้าไปหาคนประมาณนี้นะจาคะกับทานเนี่ยจาคะจะสูงกว่าทานก็คือตัดได้มากกว่าแล้วก็เราจะต้องเข้าไปพบหาบุคคลแบบนี้แล้วก็ปรับปรุงทั้งกายและใจก็คือการเข้าหากัลยาณมิตรเพราะว่าเราเองก็ยังไม่สมบูรณ์นะก็ต้องหาครูบาอาจารย์อย่างเราก็มาที่วัดมาเจอหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายกัลยาณมิตรโดยการทำหน้าที่นะก็จะบอกว่าหน้าที่กัลยาณมิตรคืออะไรนะก็ตั้งใจประพฤติธรรมนะทำหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นก็อย่างที่ครูบาอาจารย์เราสอนหลวงพ่อท่านตรัสสอนก็คือหน้าที่ของเราก็คือฝึกตัวแล้วก็สอนคนอื่นก็เป็นหลักการที่วัดเราใช้อยู่แล้วแล้วลักษณะของกัลยาณมิตรนะเป็นยังไงบอกไว้ก่อนนะถ้าเรื่องไหนที่หลวงพี่พูดไปเร็วๆเนี่ยก็ถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะแต่เหตุผลก็คือมันมีสไลด์เยอะมากไม่รู้ว่า11โมงนี้จะทันหรือเปล่าพี่ก็เลยต้องพูดเร็วแต่อันไหนที่หลวงพี่พูดช้าน่ะให้เราตั้งใจฟังนะแต่ในหลวงพี่พูดเร็วเนี่ยจะหลับก็ได้พูดเร็วก็ฟังไว้เพราะว่าเป็นการทบทวนนะบอกก่อนเป็นการทบทวนดังนั้นโดยร้อยในพันในพวกเราต้องเข้าใจเองนะว่าให้ตัดหมดเวลาต่างของการเรียนยึดหลักอะไรบ้างเวลาเราไปทำก็ต้องมียึดหลักประโยชน์หรือจากการให้คำแนะนำเขานะไม่ใช่ไปถึงแล้วก็เอาเป้าหมายเราเป็นหลักนะต้องเอาประโยชน์ก็คือเป็นมิตรทางโลกและการมีในทางธรรมซึ่งเราก็จะเจอทั้งสองแบบนั่นแหละนะเจอทั้งสองแบบนั่นแหละก็คือทางโลกก็ช่วยเหลือทางโลกเช่นที่ทำงานบ้างนะเป็นคนช่วยคอยแนะนำว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงนะทางธรรมก็คอยให้ธรรมะคือในฐานะของทั้งโยมก็สามารถเป็นได้หมดความจำเป็นของการมีกัลยาณมิตรนะคือการได้พบกัลยาณมิตรเป็นหนทางสู่การได้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกประสบความสำเร็จในการครองเรือนเขาว่ากันมาอย่างนี้นะแล้วก็นำไปสู่การได้บรรลุมรรคผลนิพพานในทางธรรมเพราะว่าคือในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเป็นพระอุบาสกก็จะมุ่งสู่นิพพานเป็นหลักสูงนิพพานไปแล้วนั้นการที่ประสบความสำเร็จในสูงสุดในด้านของพระก็คือการไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ว่าในยุคหลังก็อาจจะลดหย่อนลงมาจะลดหย่อนคุณค่าของการเป็นกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรเนี่ยมันจะมีคำอยู่สองคำนะก็คือกัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แต่ที่สุดของพรหมจรรย์เนี่ยคนละอันกันนะที่สุดของพรหมจรรย์ก็คือความเป็นพระอรหันต์
มันจะมีคำที่ใกล้กันเผื่อเราบางทีเรางงนะเพราะว่าหลวงพี่เคยถามคำถามแบบนี้แล้วเขาก็ตอบมาแบบอีกแบบนึงซึ่งเราก็จะรู้ว่าอ๋อคือว่านักศึกษายังไม่เข้าใจคำสองคำนี้ก็คือทั้งหมดของพรหมจรรย์คือความเป็นอมิตรตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายแต่ที่สุดของพรหมจรรย์น่ะที่เราว่าเราจะทำที่สุดของพรหมจรรย์ตอนที่เราอยู่ในโบสถ์ใช่ไหมสัพพะทุกขานิสรณะนิพพานะสัจจิกัลยาณทายะใช่ไหมคือเราจะทำให้ที่สุดของพรหมจรรย์ก็คือการเป็นบรรลุมรรคผลนิพพานคือหมดกิเลสคุณธรรมแล้วก็กัลยาณมิตรเป็นนิมิตแห่งอริยมรรคนะคืออริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็พอเราพบกัลยาณมิตรเนี่ยทำให้อริยมรรคเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแม้มีสมมติว่าบรรลุเป็นพระโสดาบันนะก็มีกัลยาณมิตรนะก็จะได้บรรลุอริยมรรคมีองค์แปดที่มันสูงขึ้นเป็นอนาคามีเป็นสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์กายมิตรคือต้นทางเห็นการเจริญโพชฌงค์ก็อันนี้เป็นคุณค่าของความเป็นกายมิตรอันนี้หลวงพี่ก็จะพูดช้าๆนะพูดช้าๆให้เราเข้าใจนะคือที่พูดช้าๆเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้เราทำข้อสอบได้นะพูดอย่างนี้ดีกว่านะเราจะเข้าใจตรงกันนะแต่ไม่ได้บอกว่าสอบนะเพราะว่ามันบอกไม่ได้นะแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของคนที่เข้าติวก็คือน่าจะทำข้อสอบได้มากกว่าคือแต่ละวิชาไม่ได้มีข้อสอบเยอะนะดังนั้นถ้าเราจับประเด็นได้ก็น่าจะทำได้ผมพี่ว่าแต่ละวิชาก็น่าจะทำได้ 80% อย่างน้อยไม่ยากข้อสอบนี้เรามาดูคุณสมบัติของการเป็นยมิตรนะกัลยาณมิตรคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยคือคุณสมบัติที่ใช้ในการส่งต่อนะเข้าใจใช่ไหมคือไม่ใช่คุณธรรมเป็นคุณธรรมเหมือนกันแต่เป็นคุณธรรมในลักษณะที่เป็นลักษณะของครูนะเป็นลักษณะของครูคือคนที่ส่งต่อข้อแรกก่อนเลยคือปิโยนะแปลตามตัวไปว่าน่ารักคือคนที่เป็นกัลยาณมิตรได้ต้องมีความน่ารักก่อนน่ารักก่อนฟังดูมันก็ง่ายนะแต่การทำเนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เหมือนอย่างที่ฟังการจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักเนี่ยเราต้องทำยังไงเรารู้หรือเปล่ามันมีความลึกซึ้งของมันทำที่ทำให้คนอื่นรักมันก็มีแยกย่อยออกไปแต่อันนี้เบื้องต้นก็ให้รู้อีกก่อนว่าคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้ข้อแรกเลยต้องน่ารักก่อนมันถึงจะดึงดูดให้เขาเข้ามาอันที่สองก็คือคารุนะแปลว่าน่าเคารพน่ารักอย่างเดียวไม่พอเพราะน่ารักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะดึงดูดคนเข้ามาหาก็จริงแต่เขาอาจจะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่เขาแค่อยากจะเข้ามาหาจะบอกฟังไปคนนี้ไม่น่าเคารพก็คิดว่าอย่างมากก็คงเป็นเพื่อนกันคงเป็นเพื่อนกันเราต้องมีความน่าเคารพก่อนก็คือต้องมีคุณธรรมนะที่ทำให้เขารู้สึกเราศรัทธาเราได้เคารพเราได้เขาถึงจะยอมอยากจะฟังเราอย่างเต็มที่นะสามเขาเนี่ยโยคือหน้าเทิดทูนว่าโอ้เห็นแล้วแบบอยู่ถ้าเป็นพระก็คือพอโยมเห็นก็โอ้โหองค์นี้วางไว้บนหิ้งเลยนะคือรู้สึกว่าน่าเทิดทูนน่าเทิดทูนเขายิ่งใจเขายิ่งจะน้อมอยากจะน้อมเอาทั้งคุณธรรมอยากจะน้อมเอาทั้งคำพูดที่พูดเข้ามาเนี่ยมาใช้สี่วัตตาจักนะก็คือฉลาดพร่ำสอนคือเรามีสิ่งที่ดึงดูดพบแล้วเนี่ยนะถูกมองว่าโอ้โหเนี่ยเป็นแสงสว่างดังนั้นคนที่เวลาเราพูดน่ะคือคนที่เป็นกัลยาณมิตรก็ต้องฉลาดในการพร่ำสอนว่าคนประเภทนี้ต้องคุยยังไงไม่ใช่ว่ามีครบทุกอย่างแต่เราไม่สามารถที่จะประเมินได้แต่ว่าพุทธเจ้าน่าจะมีญาณพิเศษอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากพระอรหันต์ใครที่คนอื่นสอนไม่ได้ทำไมต้องมาให้พุทธเจ้าสอนนะบางคนเนี่ยจึงเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าพุทธเวไนก็คือเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์นี้ไม่ใช่หมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าสัตว์โลกนะเป็นสัตว์ที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะโปรดได้พระอรหันต์เนี่ยแม้แต่พระสารีบุตรที่มีปัญญาในจักรวาลเนี่ยรองพุทธเจ้าคนเดียวก็โปรดไม่ได้ก็ต้องให้พุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยสัตว์ประเภทนี้
ทำไมจะต้องให้พระพุทธเจ้าอ่ะทำไมรอจากนั้นไม่สามารถโปรดไม่สามารถจะให้บรรลุอรหันต์ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีญาณอยู่อย่างนึงคือญาณที่สามารถรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยนิสัยญาณที่นี่นี้คือจะย้อนเข้าไปดูตั้งแต่อดีตนะว่าเอ๊ะเขาเนี่ยนิสัยยังไงอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยมีลูกศิษย์คนนึงสอนยังไงก็ไม่บรรลุขนาดเป็นคนตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่ไม่ตั้งใจปฏิบัตินะเป็นคนตั้งใจปฏิบัติมากแต่ว่าให้อสุภกรรมฐานไปคือกรรมฐานเกี่ยวกับซากศพเนี่ยท่านก็ไม่บรรลุพอมาให้พุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ย้อนอดีตไปอ๋อเกิดเป็นนายช่างทอมา500ชาติไม่ชอบสิ่งที่มันไม่สวยงามก็เลยเนรมิตของที่สวยงามไม่เห็นใจน้อมปุ๊บนั่งสมาธิแล้วก็ค่อยๆให้ของสวยงามนั้นมันกลายเป็นของที่ไม่สวยงามแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นญาณเฉพาะพุทธเจ้านะแต่ว่าในยุคปัจจุบันอาจจะไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าคนคนนี้ประมาณไหนเราถึงจะสามารถสอนสื่อสามารถแนะนำเขาหรือเข้าถึงเขาได้ง่ายได้ง่ายกว่า5วัจนคโมคือต้องอดทนต่อเทศคำเพราะว่าเวลาเป็นไงมิตรน่ะมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เขาจะไม่เห็นด้วยเขาจะไม่เห็นด้วยหรือเขาอาจจะกระเซาะกระแซะนะหลวงพี่ก็เคยเจอนะไม่ใช่ว่าไม่เคยนะก็เคยเจอนะแต่ว่าเราก็ต้องอดทนต้องอดทนแล้วถ้าอดเราอดทนถึงจุดหนึ่งอะถ้าเขามีปัญญาเขาเห็นเองแล้วเขาก็จะเริ่มฟังเราอย่างในประสบการณ์ของตัวก็คือพรรษา2เนี่ยนะยายหลวงพี่เป็นคนที่คือฆ่าสัตว์ทำอาหารนะเพราะว่าถ้าไม่ฆ่าเขาบอกไม่อร่อยเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นคือมีตังค์นะมีตังค์ไปซื้อแต่ต้องฆ่าเราเห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะบอกแกได้หลวงพี่เนี่ยจำได้เลยว่าเขาเอากบมาจะทำอาหารหลวงพี่ไปมองกบในหม้อนะมันยังไม่ไปต้มนะมันอยู่ในหม้อแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยายขอเอาไปปล่อยได้ไหมยายบอกว่าจะไปปล่อยแล้วปล่อยมันก็ตายเพราะเขาหักขาหมดแล้วนับจากนั้นมาหลวงพี่ก็เลยไม่ฉันกบนะไม่กินกบตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันเพราะสายตาที่กบมันมองหลวงพี่เนี่ยมันเหมือนของชีวิตแหละแต่เราก็ไม่สามารถให้มันได้ดังนั้นพอมาปวดภาษาสองพี่ว่ายังไงก็ต้องให้ยายเลิกฆ่ายอมพูดทุกอย่างเรื่องที่เราไม่มีความรู้มากเพราะประสบแค่ภาษาสองแต่เราก็เอาความจริงใจนี่แหละข้อให้สุดท้ายแล้วยายโกรธหลวงพี่ประมาณ3เดือนแล้วก็ไปด่าคนที่ชวนมาบวชแต่หลังจาก3เดือนนั้นยายรักษาศีล5จนกระทั่งเสียชีวิตแม่หลวงพี่ยอมให้แกโกรธหลวงพี่ไปดังนั้นเนี่ยเราต้องอดทนต่อให้คำต้องอดทนถ้าเราอยากเป็นกัลยาณมิตรนะแต่หลวงพี่ก็อดทนเป็นบางคนนะเพราะว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเถียงนะแต่หมายถึงถ้าคนนี้เราไม่ไหวเราก็ไม่นั้นเราดูว่าคนนี้แค่ไหนแต่นี่คือเป็นคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเราจะมีความอดทนได้มากแต่ถ้าเราใจเราเป็นไงมิสุดๆนะเราก็จะอดทนได้ทุกมันอยู่ที่ว่าใจเรามันเปิดแค่ไหนอันที่6ก็คือคัมภีร์จากกถางคตานะเพราะเขาอาจจะฟังเราแล้วปุ๊บแต่ว่าเขาอาจจะยังมองไม่เห็นภาพแต่ว่าคุณธรรมข้อที่6เนี่ยมันจะยากขึ้นไปอีกก็คือสามารถแถลงคำเนี่ยให้มันลึกซึ้งเข้าไปเขาเรียกว่าลุ่มลึกไปตามลำดับหลวงพ่อท่าต่างเนี่ยท่านก็ฝึกเรื่องนี้เหมือนกันการเทศให้ลุ่มลึกไปตามลำดับก็คือว่าพอฟังแล้วมันก็เออใช่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 มันจะใช่ไปเรื่อยแต่ถ้าฟังแล้วไม่อันนี้ยังไม่ใช่แล้วมันต้องลุ่มลึกไปตามลำดับแล้วคนที่จะทำอย่างนี้ได้หลวงพี่เคยถามหลวงพ่อตาว่าหลวงพ่อครับทำไมหลวงพ่อเนี่ยถึงสามารถแบบเทศแบบได้แบบนี้หลวงพ่อบอกว่าชาติที่แล้วไม่ต้องพูดกันนะลูกเพราะชาตินี้ต้องหัดจับประเด็นอย่ามองเรื่องเล็กน้อยผ่านต้องให้อย่าดูเบาในเรื่องทุกเรื่องแล้วก็จะสามารถเทศได้ลุ่มลึกไปตามลำดับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราต้องฝึกเรื่องนี้มันต้องฝึกมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ไม่ใช่เรื่องของที่ว่าแค่ฟังแล้วเราจะทำได้อันที่7คือโนจัตถานีนิโยชนีก็คือไม่ชักนำไปทางที่เสื่อมนะเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรมพระพุทธเจ้าจะมีบาลีตัวบาลีผมจำไม่ได้แต่จะมีคำหนึ่งที่บอกว่าสอนคนอื่นยังไงต้องทำได้อย่างนั้น
อันนี้ก็เหมือนกันโอ้เรามา6ข้อในเราเพอร์เฟกต์นะพอมาถึงข้อสุดท้ายชวนไปทางที่เสื่อมมันก็จบเราต้องเป็นต้นแบบที่ดีด้วยเพราะว่าโยมเองอ่ะเราในฐานะหลวงพี่เป็นพระนะหลวงพี่ก็เห็นโยมเนี่ยบางคนศรัทธามากเลยแต่พอพระรูปนั้นไม่ได้ประพฤติตัวเหมือนที่ตัวเองคิดเนี่ยก็เสื่อมดังนั้นมันก็เป็นเสียโอกาสของพระนิยมนั้นก็เลยต้องวางตัวให้ดีด้วยคือต้องประพฤติตัวให้ดีอันนี้ก็จบคุณธรรมของการส่งต่อความเป็นไปมิตรนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งลักษณะของคนที่ความคบหาเป็นกัลยาณมิตรอันแรกก็คือต้องให้ของที่ให้ได้ยากได้ยากรับทำกิจที่ทำได้ยากอดทนต้อยคำที่อดใจได้ยากบอกความรักของตนแก่เพื่อนปิดความรักของเพื่อนไม่ละทิ้งในยามวิบัติเมื่อสิ้นภพกทรัพย์ก็ไม่ดูหมิ่นมีปีหนึ่งมั้งถามหลวงพี่ว่าเป็นมหาโจรเนี่ยก็มีคุณธรรมแบบนี้เหมือนกันหลวงพี่ก็ไปนั่งคิดนะตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเอ๊ะมันยังไงนะคือเราก็ต้องไปดูก่อนว่าโจรแบบไหนคือในทุกสายอาชีพนะก็มีโจรแม้แต่พระเนี่ยพระพุทธเจ้ายังบอกว่าถ้าพระทำอย่างนี้ไม่ต่างอะไรกับมหาโจรทั้งสิ้นนะซึ่งที่ท่านตัดนี่หมายถึงปาราชิกนะข้อ4ก็คือควรอุตริมนุสธรรมเพื่อลาภสักการะแล้วก็บริวารดังนั้นมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าบอกว่ามหาโจรคนนี้เขามีคุณธรรมครบทั้งหมดเลยเป็นหลวงพี่ก็ครบนะเอาจริงถ้าเกิดมหาโจรคนนั้นเนี่ยมีคุณธรรมครบทั้งหมดเนี้ยหลวงพี่ก็ครบถึงพี่ว่ามันหายากมันไม่มีหรอกมันหายากที่โจรจะมีคุณธรรมแบบนี้เอาอย่างพระองคุลิมานเนี่ยพระองคุลิมานเป็นมหาโจรนะแล้วก็เป็นคนที่ดีด้วยก่อนหน้าที่จะเป็นโจรเนี่ยไม่เคยแม้แต่จะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่ด้วยความอยากได้วิชาเนี่ยโดนอาจารย์ที่เป็นพรานเนี่ยบอกว่าอยากได้วิชาสุดท้ายเนี่ยต้องไปตัดนิ้วมือคนต้องฆ่าคนมา 1,000 ไม่ได้ตัดแต่ว่าเขาตัดเพราะว่าพอฆ่าไปเยอะแล้วมันจำไม่ได้ก็เลยต้องมาตัดเพื่อมาร้อยเป็นมาลัยที่เป็นนิ้วนะผมคุณรีมาก็คือหมายถึงว่าพวงมาลัยที่เป็นนิ้วคราวนี้พอฆ่าไปเยอะเนี่ยแม้แต่เห็นแม่ตัวเองยังจำไม่ได้นี่ก็เป็นมหาโจรดังนั้นหลวงพี่คิดว่ามันหาได้ยากในโจรถ้าเผื่อว่าใครคิดว่ามหาโจรที่มีคุณธรรมนี้มันหาได้ยากแม้แต่ในพระภิกษุนะพระภิกษุเองเนี่ยถ้าเจอเพื่อนแบบนี้ก็ถือว่าโอ้ประเสริฐเพราะหายากเพราะหายากแต่ว่าในพระธรรมวินัยเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ว่าถ้าเราการที่ปิดความลับของเพื่อนสมมติว่าพระเนี่ยเขาต้องปิดความลับกันบางอย่างเนี่ยเราอาจจะบอกเพื่อนไปแต่ถ้าอีกองค์นึงรู้ในพระธรรมวินัยนะอายมไม่ต้องฟังก็ได้ในพระธรรมวินัยเนี่ยว่าบอกกับองค์นี้ถ้าบอกองค์นี้แล้วองค์นี้จะทำให้เสียหรือสามารถทำให้ลาสิกขาได้หรือไปโพธิ์นาอย่าบอกในพระธรรมวินัยมีนะถ้าใครเรียนบาลีไปเรื่อยไปอ่านก็ได้นะถ้าบาลีเนี่ยประมาณป.6ถ้าอ่านหนังสือก็ไปอ่านในพระไตรปิฎกนะในของอรรถกถาพระวินัยก็จะมีแล้วก็อันนี้เป็นคุณธรรมส่วนตัวของการที่เป็นกัลยาณมิตรคุณธรรมส่วนตัวนะไอกัลยาณมิตรอันนี้คุณสมบัติเนี่ยคือเป็นคุณสมบัติในการที่เราจะไปถ่ายทอดให้คนอื่นส่วนคุณสมบัตินี้คือคุณสมบัติส่วนตัวที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเป็นกัลยาณมิตรได้มากยิ่งขึ้นไปมีความเป็นกัลยาณมิตรได้มากยิ่งขึ้นไปก็คือสัพพุริสธรรม7นะอันแรกนะคืออันแรกก่อนคือมันคุณธรรมมันมีหลายอันนะอันแรกคือสัพพุริสธรรม7ก็คือธรรมของสัตบุรุษนะก็จะมีธรรมัญญูนะวิกันเร็วนะธรรมัญญูรู้จักธรรมอัตตัญญูรู้จักอัตรู้จักอัตตัญญูรู้จักตนมัตตัญญูรู้จักประมาณนะกาลัญญูรู้จักการรู้จักบริหารเวลาให้กับตนเองปริสัญญูรู้จักบริษัทสังคมปุคละปโลปริญญูคือรู้จักบุคคลนะวิเคราะห์ถูกต้องตามหลักจริยอัจฉริยสัญอันนี้จะยากสุดนะทำไมเขาบอกว่าปริสัญญูคือรู้จักสังคมเนี่ย
มันถึงง่ายกว่าบุคคลการรู้จักบุคคลเนี่ยบุคคลมันแยกย่อยยิบย่อยมันเยอะมากนะอย่างญี่ปุ่นก็พยายามจะจัดคนตามกรุ๊ปเลือดนะผมว่ามันเป็นไปได้ยากคนจะมีแค่4รูปแบบยากมากคือพี่น้องกันยังไม่เหมือนกันเลยจริงๆถ้าเหมือนกันเนี่ยพี่ชายหลวงพี่2คนต้องมาบวชเหมือนหลวงพี่ดิหรือหลวงพี่ก็ต้องไปอยู่แบบพี่ชายหลวงพี่นึกออกมั้ย3คนมันไม่เหมือนกันอ่ะโตมาก็ไม่เหมือนกันแล้วดังนั้นหลวงพี่ก็เลยบอกว่าการรู้จักคนเนี่ยมันยากที่สุดนะการจะจำแนกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเวลาหลวงพี่สอนบาลีนะหลวงพี่ว่าหลวงพี่สอนหลายๆคนสอนคนเดียวง่ายเองสอนคนเดียวยากกว่าสอนหลายๆคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยกล้าถามแต่ถ้าสอนคนเดียวโอ้โหสักมากเลยนะเพื่อนหลวงพี่นี่สักมากเลยแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าการรู้จักคนคนเดียวเนี่ยยากกว่ารู้จักคนเป็นหมู่เพราะคนเป็นหมู่เราสามารถประเมินได้จากว่าลักษณะเขาทั่วไปเป็นยังไงอาจจะคนวัดเขาก็มีลักษณะอย่างนี้เราจะรู้แค่คร่าวๆพอละแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยเราต้องรู้ลึกเราถึงจะเป็นไปมิตรให้คนคนนั้นได้แบบที่สุดเรามาดูว่านี่ทำไมเนี่ยอย่างมัตตัญญูเนี่ยทำไมมันอยู่ข้อ4เพราะเขาจะเรียงลำดับจากง่ายไปยากนะหลวงพี่เนี่ยก็มาเข้าใจตอนพรรษาเริ่มเยอะขึ้นนะเพราะว่าเราพอเราได้ฉันแบบบุฟเฟ่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอโลภะมูลจิตครอบงำอันนี้เราน่าจะฉันหมดนะเราน่าจะฉันหมดนะเราก็ตักไปพอเอาไปจริงเราก็จะไม่ค่อยหมดคือเราจะเหลือพวกผลไม้อะไรที่ยังไม่ได้ฉันนะแล้วก็เอาไปคืนแสดงว่าการประมาณในโภชนาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าง่ายนะคือเราต้องรู้จักประมาณจริงๆอ่ะต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วถึงรู้จักประมาณได้เข้าใจไหมมันเลยต้องเรียงลำดับเป็นอย่างนี้เป็นบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นการันยูนะรู้จักการเนี่ยบางทีสมมติว่าง่ายๆสมมติไอโยมผู้หญิงสมมติโยมผู้หญิงเนี่ยจะมาคุยกับพระอยากจะคุยธรรมะมากเลยนะมาคุยตอนเที่ยงคืนนี่การันยูไหมอันนี้ถือว่าไม่รู้จักการนะไม่รู้จักการดังนั้นมันก็คำว่ากาลเทศะเนี่ยมันก็ต้องให้แม้แต่ว่าเราจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าเราทำในเวลาที่ไม่ดีมันก็ไม่ค่อยดีเราก็ต้องมานั่งประเมินแล้วบริษัทยูก็อย่างที่บอกรู้จักบริษัทภาพรวมของตัวนั้นแล้วก็อันสุดท้ายคือยากที่สุดก็คือรู้จักคนตามจริตอริยสัจอันนั้นเป็นข้อหนึ่งนะอันนี้ข้อที่สองคือไกรมิตรก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมมีอุปการะมากนะมีฮิริโอตัปปะธรรมของเทวดาหรือว่าธรรมะคุ้มครองโลกนะแล้วก็ขันติโสรจะคือธรรมะที่ทำให้ตนงดงามขันติกับโสรจะเนี่ยมันต่างกันยังไงขันติเนี่ยคือความอดทนคืออะไรมาเราอดทนไว้ก่อนโสรจะคือการปล่อยก็คือคุณอดทนเนี่ยคุณอดทนแต่แบบใจคุณร้อนเนี่ยมันคือมีแต่ขันติมันไม่มีโสรจักก็ต้องมีทั้งขันติและโสรจักด้วยถึงจะไปด้วยกันได้กุศลกรรมบท10ประการก็อย่างที่บอกน้องมีรู้เดี๋ยวนี้ไม่มีดีฟซีไม่รู้ครับตัวพี่ก็ที่มันพอไปที่ Facebook ไม่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ลงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้ดูนะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าหลวงพ่อลงเนี่ยบรรพะอันนี้จะเปิดนาโอมิใช่มั้ยกับน้องแป้งนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโตมากแล้วเพราะว่าน้องนาวมิเนี่ยรุ่นเดียวกับหลานลูกพี่ลูกน้องหลวงพี่นะเพราะรู้ว่าลูกพี่ลูกน้องหลวงพี่ตอนนี้เรียนที่มหาลัยแล้วก็น่าจะอายุพอกันแต่ว่าตอนเด็กเขาก็ไปอัดเนี่ยกุศลกรรมบท10เราไปฟังและอคติ4ประการนะคือในกรณีต้องไม่มีอคตินะเพราะเราดูท่าทางลำเอียงปุ๊บเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะเคารพไม่ค่อยจะเทิดทูนเราแล้วนะเราก็ต้องละคือฉันทาคติลำเอียงเพราะรักโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธนะโมหาคติลำเอียงเพราะหลงหรือว่าเพราะโง่แหละนะพยาคติลำเอียงเพราะกลัวอันนี้ก็ต้องไม่มีไอ้ที่มันเป็นบาลีเนี่ยเวลาที่หลวงพี่ออกข้อสอบก็จะไม่ค่อยอาจจะว่าไม่ค่อยเน้นว่าจะเขียนเป็นตัวบาลีให้มัน
ยากไปเพราะว่าเราก็เข้าใจอยู่แต่ก็มีบ้างอย่างเช่นปิโยแปลว่าน่ารักเนี่ยหลวงพี่อาจจะเขียนแค่คำว่าปิโยนะสมมตินะสมมติเขียนคำว่าปิโยเนี่ยหลวงพี่อาจไม่เขียนว่าน่ารักอะไรเงี้ยบางคำก็ต้องจำไว้นะแต่อย่างก็แบบนักยากอย่างเงี้ยอาจจะไม่เขียนอาจจะไม่ได้แต่ถ้าใครอยากท่องเป็นอุปการละก็แล้วแต่ประธานสี่ความเพียรสี่อย่างอันนี้หลวงพ่อสรุปให้ฟังนะหลวงพ่อตัดสรุปให้ฟังพอดีวันนั้นไปฟังแล้วก็ท่านก็ถามว่าประธานสี่มีอะไรบ้างหลวงพี่ก็เป็นคนเดียวที่ไปตอบได้นะคือคนอื่นไม่ตอบมั้งก็กลัวเลยไม่รู้นะหลวงพี่ตอบหลวงพี่ตอบเสร็จหลวงพ่อบอกว่าสรุปให้ฟังดิสรุปแล้วมันคืออะไรเนี่ยเพียรระวังบาปไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพียรละบาปเพียรให้กุศลเกิดขึ้นแล้วเพียรรักษากุศลเนี่ยสรุปแล้วคืออะไรหลวงพี่ก็ตอบไม่ได้พ่อบอกว่าถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องฉันสรุปแล้วหลวงพี่ฉันไหมฉันอยู่ดีหลวงพ่อพูดเล่นโอ้ยได้ท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มก็ท่านบอกว่า4อย่างนี้คือดัดสันดานดัดสันดานท่านพูดชัดเลยว่า4อย่างนี้คือดัดสันดานเรานั่นแหละคือรักษาไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วแล้วก็บาปที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนิสัยที่มันไม่ดีอ่ะเนี่ยเราก็ทิ้งมันซะกุศลที่มันไม่มีก็คือไม่เกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นแล้วอะไรที่มันมีอยู่แล้วหรือมันเกิดมาแล้วเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาอันที่6ก็พรหมวิหารธรรมธรรมของพรหมนะคือเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือเขาบอกว่าพ่อแม่เป็นพรหมของลูกใช่ไหมแต่ที่ว่าพ่อแม่พระอรหันต์ของลูกเนี่ยในพระไตรปิฎกที่ไม่เคยเห็นไม่ได้จับจ้วงว่าใครจะไปคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าตอนหลังก็จะมีคำว่าเป็นพระอรหันต์ในบ้านเป็นพระอรหันต์ในบ้านแต่ว่าถ้าเรายืนตามพระไตรปิฎกนะเป็นพรหมของลูกนะมีก็คือพ่อแม่เนี่ยจะมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับลูกอุเบกขาคืออะไรคือแบบเราทำถึงที่สุดแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วเราก็ต้องวางถึงที่สุดแล้วนะวางอุเบกขาคือการปล่อยวางอภิธรรมปัจเจกก็คือทำที่กายมิตรต้องหมั่นพิจารณาห้าประการที่เราทำวัดเย็นนะมีความแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมเป็นต้นก็พิจารณาไปวันพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตเราก็ยิ่งจะได้เร่งทำความดีแล้วก็สามารถที่จะไปพูดแค่ทำห้าอย่างเนี่ยผมพี่จำได้ตอนนั้นน้องคนหนึ่งนะเรียนที่จุฬาเรียนที่จุฬาแล้วก็ชีวิตเนี่ยมาดีตลอดแต่เป็นมะเร็งแล้วใกล้จะเสียแล้วท่านบอกว่าช้าไม่ทีก็นี่แหละเอาทำตัวนี้แหละไปสอนน้องเขานะอภินันท์ปัจเจกให้รู้ว่ามีความแก่ความตายเป็นธรรมดาเนี่ยธรรมะถ้าเราเข้าใจเราก็สามารถที่จะใช้ได้การมีในอุตตมคติของชาวโลกแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาว่าต้องเป็นผู้มีสัตตะศีลสุตตะจาคะวิริยะสติสมาธิปัญญาก็ศีลกับปัญญานะศีลขึ้นต้นปัญญาลงท้ายเหมือนเดิมก็อันนี้หลักการทำที่กายมิตรต้องเป็นยังไงนะก็ต้องหนึ่งต้องไม่สร้างความเดือดร้อนก่อนเพราะเราเป็นกายมิตรเราต้องนำแต่ความเย็นๆไปให้เขานะถ้านำแต่ความร้อนไปให้เขานี่ไม่ใช่กายมิตรนะแนะนำธรรมะและแจ้งข่าวบุญให้เขาทราบก็ชี้เห็นคุณค่าของบุญประเภทของบุญนะว่าบุญมันมีอะไรบ้างนะมี10อย่างนะไม่ใช่สมมติเราจะไปบอกบุญเขาอย่างเงี้ยเราก็เท่านั้นเท่านี้นะคือในความรู้สึกของพี่หลวงพี่ไม่เห็นด้วยนะคือใครจะทำแบบนั้นก็แล้วแต่นะแต่ว่าในความรู้สึกพี่ไม่เห็นด้วยในสมัยก่อนเนี่ยเวลาพี่เคยคุยกับพระอาจารย์สมัยก่อนเขาให้มาทำบุญที่วัดเพราะเขาคิดว่า1โยมจะได้มาวัด2คือโยมได้สบายใจว่าเงินที่เขาทำไปเนี่ยมันไม่ไปสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เขาก็จะได้มาวัดมาฟังหลวงพ่อส่วนแรกเนี่ยโยมศรัทธาวัดเราเลยมีมากขึ้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยอันนี้หลวงพี่ได้ยินมาคือโยมไปทำบุญ100บาทบอกว่าทำ100ไม่ได้คุณต้องทำเท่านี้คุณถึงจะได้ทำตรงนี้อันนี้หลวงพี่ไม่เห็นด้วยนะบาท2บาทเนี่ยคือศรัทธาเขาจะทำเท่าไหร่หรือเขาไม่ทำเลยเขามาแค่กราบหลวงปู่ก็เป็นศรัทธาของเขาเรามีหน้าที่แนะนำเรามีหน้าที่แนะนำว่าถ้าคุณลำบากไหมถ้าคุณลำบากคุณต้องทำทาน
คุณทำทานที่ไหนคุณก็เลือกเนื้อนางบุญนะหลวงพี่จะแนะนำอย่างนี้มากกว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็จะได้ไม่เขาจะได้ไม่เหนื่อยใจเรานะเพราะหลวงพี่ได้ยินมาหลวงพี่ก็รู้สึกเศร้าใจเพราะว่าหลวงพ่อไม่ได้สอนเราควรจะเอาหัวใจความเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยให้เขาเอาความจริงใจให้เขามากกว่าที่จะเอาอย่างอื่นแล้วก็สุดท้ายคือรักษาใจให้ผ่องใสรักษาใจให้ผ่องใสเพราะคนเป็นกัลยาณมิตรต้องใจผ่องใสนะใจไม่ใสเนี่ยมันเป็นยากเป็นยากลองคิดดูเอาง่ายเวลาแค่เราเตือนเพื่อนกันนะต้องดูเวลาและอารมณ์หลวงพ่อบอกถ้าเราอารมณ์ไม่ดีหรือเขาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยไปเตือนกันเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาแต่ถ้าเราใจใสนะแล้วดูว่าเขาใจใสเอาไปว่าเราใจใสก่อนเนี่ยเราไปเตือนนะเตือนด้วยจิตที่เมตตาหรือว่าไปแนะนำอะไรที่มันดีๆเราทดสอบเองนะเราถือว่าเราเป็นวิทยาศาสตร์ทดสอบเองว่ามันจะดีกว่าที่เราเตือนด้วยอารมณ์แย่ๆอันนี้ถ้อยคำของความเป็นกัลยาณมิตรนะถ้อยคำเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันก็มีหลายอย่างก็มีอปิชนะคาถาก็คือถ้อยคำที่ทำให้เกิดความปรารถนาน้อยปรารถนาน้อยสันตุทีคาถาคือถ้อยคำที่ชักนำให้สันโดษยินดีในใจตามมีตามได้อันนี้จะเป็นของเชิงของพระปัจวิเวกคาถาคือถ้อยคำที่ชักนำให้สงัดกายสงัดใจอสังสักขคาถาคือถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่ละคนด้วยหมู่คณะวิริยกลัมภคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรบความเพียรแล้วก็มีศีลคาถาสมาธิคาถาปัญญาคาถาวิมุตติคาถาก็ถ้อยคำที่ชักนำให้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็วิปยังทัศนะเห็นสภาวะใจที่พ้นจากกิเลสก็จะเป็นในลักษณะในเชิงของเชิงธรรมะค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันค่อนข้างที่หนักเหมือนกันมันมีอันหนึ่งที่อาจจะไม่เข้าใจว่าให้ไม่รักคนด้วยหมู่คณะเนี่ยคือการไม่เอาหมู่คณะหรือเปล่านะมันคนละอย่างคือเราอย่างในองค์กรเนี่ยเราทำงานเป็นหมู่เป็นคณะอยู่แล้วแต่ละที่แต่ละกองเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นร้อยเป็นสิบเอาง่ายๆแต่ว่ามันก็ต้องมีเวลาที่เราต้องปลีกวิเวกคือมาปราลบความเพียรอะไรอย่างนี้นะไปนั่งสมาธิไปแล้วก็ต้องมีช่วงเวลานั้นถ้อยคำที่ไม่รับคนด้วยหมู่คณะไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาว่างเว้นจากภารกิจแทนที่เราจะไปนั่งธรรมะเราก็มานั่งคุยเรื่องไร้สาระนี่ก็คือนี่แหละคือเขาเรียกว่ารับคนด้วยหมู่ส่วนการทำงานเป็นทีมคนละอย่างอันนั้นคนละอย่างเราต้องแยกกันวาจาสุภาษิตกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะวาจาสุภาษิตมันต้องเป็นยังไงก็ต้องหนึ่งเป็นคำจริงต้องมีคำจริงก่อนสองเป็นคำไพเราะซึ่งตรรกะตอนหลังนี่มันงงมากคือเขาบอกว่าคนที่พูดแบบคำจริงเนี่ยต้องพูดแบบหยาบๆนะหนูพี่ว่ามันไม่จำเป็นนะคือมันหยาบมันก็ได้แหละมันหมายถึงว่ามันก็มีแหละคนที่พูดแบบหยาบๆหรือแบบสไตล์นักเลงนะแต่ว่าคนที่พูดคำจริงแล้วไพเราะมันก็ทำได้แต่จริงๆวาจาสุภาษิตนะถ้าไพเราะมันดีกว่าไพเราะดีกว่าแล้วพูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยก่อให้เกิดประโยชน์พูดด้วยจิตเมตตาแล้วก็พูดถูกกาลเทศะอุปสรรคของการเป็นไงนี้ก็หนึ่งเป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจนนะคะกำลังใจขาดความอดทนเรามาดูว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนะคุณสมบัติกายมิตรแบบพุทธเจ้าก็คือมีความกรุณาเป็นพื้นฐานนะมีมหากรุณาแล้วก็ไม่ถือตัวไม่หยิ่งยโสมีความอดทนมีความยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้าความยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้าไม่ใช่ว่าโอ้ยคนนี้มาจากตระกูลนี้แล้วก็แบบเอาใจนะก็ทำผิดไม่สนใจอะไรเงี้ยไม่ใช่นะพระเจ้าเนี่ยขนาดแปลเป็นหลานของท่านแท้ๆนะแต่ว่า ทำตัวเหมือนพระมหาเถระทั้งที่บวชได้ปัญจาเดียวนะแล้วก็พระเถระที่มาจากที่อื่นนี่ก็มานวดเฟ้นนวดเฟ้นนะแล้วก็ตัวเองก็ไม่พูดอะไรนะปล่อยให้เขานวดไปเพราะว่าเป็นตัวเองเป็นกษัตริย์มาก่อนนะเป็นตระกูลกษัตริย์มาก่อนพอพระพุทธเจ้าพอพระเถระรู้ว่าคนนี้นี่เป็นเพิ่งบวชใหม่ก็เลยติเตียนคนนี้ก็ร้องไห้นะที่เป็นหลานของพระพุทธเจ้าเนี่ยร้องไห้แล้วก็ไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ติสามหมิ่น
ว่าไม่ใช่ในชาตินี้หรอกที่เป็นอย่างนี้ชาติที่เลยแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละก็เอาดีชาติไม่เห็นนั่นมีความยิ่งทำให้เห็นกันหน้านะไม่ถือตัวไม่หญิงยโสเนี่ยถ้าใครเคยอ่านนะประวัติในธรรมบทจะมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าไปโปรดพราหมณ์คนหนึ่งนะพราหมณ์คนนี้จะมีลักษณะคือว่าถ้าเห็นสมณะพราหมณ์เนี่ยจะถวายพระทหารตัวเองก่อนแล้วค่อยรับประทานนะแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยผู้ที่เจ้าไปถึงเนี่ยนางพราหมณีกลัวว่าพราหมณ์เนี่ยจะไม่ได้ทานอาหารก็เลยบังไม่ให้พราหมณ์เนี่ยมองเห็นแต่ผู้ที่เจ้าด้วยอนุภาพของท่านมันมีรัศมีก็เลยทำให้พราหมณ์เนี่ยรู้เพราะพราหมณ์รู้ว่าโอ้เธอทำให้เราชิบหายแล้วตัวเองก็เหลือพระทหารแค่ทานไปแล้วส่วนหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าพระองค์ไม่รังเกียจเนี่ยอยากจะปกติตัวเองจะถวายก่อนแต่ครั้งนี้ไม่เห็นแต่ถ้าพระองค์ไม่รังเกียจเนี่ยขอให้รับพระทหารผู้เจ้ารับแล้วก็ตรงนั้นเลยแล้วก็บอกว่าสมณะพราหมณ์เช่นเราเนี่ยเป็นดั่งประหัตตะทูปาชีวะเปรตก็คือเปรตที่อาศัยกินของเหลือจากคนอื่นสมณะพราหมณ์เราก็เป็นเช่นนั้นอันนี้ก็เลยเกิดความปลื้มปิติมากแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็รู้นี่คือไม่ถือตัวไม่หญิงโสท่านก็ไม่เป็นผู้ได้เจ้านะไปที่ไหนเขาก็ใส่อยู่แล้วพระทหารไปกษัตริย์ก็ใส่ดังนั้นนี่แหละความเป็นกัมมิตรคือท่านเอาเป้าหมายเป็นหลักว่าท่านจะโปรดคนนี้ส่วนอุปสรรคน่ะมันไม่มีเป้าหมายของท่านคืออะไรถ้าเป็นเอาง่ายๆเอาเป็นเราอะสมมติหลวงพี่เป็นพระไปเจอโยมบอกโยมฉันไปแล้วเนี่ยโยมทานไปแล้วเอามาให้ถ้าเกิดหลวงพี่ไม่ได้อ่านเรื่องนี้หลวงพี่ก็คิดโอ้โหโยมทำไมเป็นอะไรนี้ใช่ไหมแต่พอมาดูพุทธเจ้าเราโอ้โหมีพ่อเราคือพุทธเจ้ายังเป็นพุทธเจ้าแล้วเป็นอันดับเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในจักรวาลนี้ยังสามารถน้อมตัวลงมาขนาดนี้ได้แล้วเราเป็นใครนั้นก็ให้เราเห็นความเป็นกัมมิตรของพระองค์มีความรอบคอบนะมีความรอบคอบแล้วก็ต้องรู้นะรู้ว่านี่ทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ไปแล้วมันยังไงบางทีเราก็ต้องคิดเหมือนกันแล้วก็มีความประพฤตินะของเราบูชารู้จักภูมิปัญญาของนักเรียนอันนี้เราจะเห็นหลายๆข้อเลยว่าเราต้องเข้าใจคนที่เราไปเป็นกัมมิตรให้ต้องเข้าใจถึงจะเป็นกัมมิตรได้ดียิ่งคนที่คบหากันมาพอสมควรนะเวลาเป็นกัมมิตรให้นะเรายิ่งรู้จักนั้นเราจะเป็นกัมมิตรได้ดีกว่าวิธีสอนของพระพุทธเจ้าก็มี3แบบคือสอนแบบวิธีปฏิหารอย่างเช่นสอนใครอะไรนะยี่จำชื่อไม่ได้นาทีกัสสปะพยากัสสปะแล้วก็ที่อยากชื่ออะไรนะหนูพี่จำได้ไหมอุรุเวลากัสสปะก็นั่นแหละก็ใช้ปฏิหารแสดงปฏิหารเป็นพันแต่จริงๆก็คงย้อนตั้งแต่ปฏิหารแรกๆแล้วแหละแต่ว่าก็พระพุทธเจ้าก็แสดงปฏิหารเป็นพันเพื่อลดทิฏฐิว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทิฏฐิของชฎินแล้วก็อันที่สองคือสอนแบบอาทิสนาปฏิหารสอนด้วยวิธีหลักใจอันนี้นี่นะก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะแต่สำหรับหลวงพี่เนี่ยหนึ่งในเหตุผลหลักๆที่หลวงพี่บวชต่อเนี่ยก็เพราะคุณธรรมแบบนี้นะว่าหลวงพี่เจอกับตัวเองว่าตอนหลังเนี่ยเราเป็นอย่างอื่นนะหมายถึงว่าเราก็ปรับปรุงในคำสอนของพุทธศาสนาแต่ว่าหลวงพี่เคยเข้าฝันในฝันแล้วก็หลวงพ่อตอบแบบสวนทันทีหลวงพี่คุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่ออยู่ประมาณตรงนู้นหลวงพี่คุยตรงนี้นะตรงนู้นคนอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ยินหลวงพี่คุยได้ยินตอนที่หลวงพี่กับองค์ข้างๆเนี่ยสาธุพร้อมกันคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็หันมามองว่าอ้าวสาธุเรื่องอะไรหลวงพ่อยังไม่ได้บอกคุณบอกว่าให้อนุโมทนาเลยแต่เราสองคนน่ะรู้กันแต่คนข้างๆเนี่ยเขาเป็นจ่าพี่จ่าเนี่ยเป็นพยานคนสำคัญหลวงพี่เลยถ้าเกิดว่าเจอกันอีกนะแต่หลวงพี่ไม่เจอเขาละถ้าเจออีกเนี่ยมันก็ยังสามารถคุยเรื่องนี้กันได้เพราะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เราได้เจอเนี่ยอธิษฐานปฏิหารคืออยู่ไกลก็รู้นะแล้วก็การสอนแบบอนุสาสนีปฏิหารนะคือสอนบรรยายลำพังแบบตอบโต้นะซึ่งปัจจุบันนะถ้าเป็นพระในยุคปัจจุบันก็เรื่องแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากนะบางทีเขาถามปัญหาเรามาเราจะตอบได้ทุกคำถามหรือเปล่าพี่ก็เคยเห็นที่เขาไปตอบปัญหากันใน
พวกเว็บพันทิปอะไรนี้นะเขาถามมาอู๋แรงเลยนะถามเรื่องวัดเราแต่ถ้ายังไม่แจ่งจริงก็อย่าไปตอบบางทีตอบไปจะเสียอันนี้เป็นคำถามนะมันเป็นคำถามแล้วที่เราทนฟังมาตั้งนานก็เพราะต้องการตรงนี้นะหรือเปล่านี่เป็นบาลีนะเป็นบาลีดังนั้นเราก็ต้องพอที่จะรู้ได้ว่าแต่ละคำเนี่ยแปลว่าอะไรอย่างหลวงพี่ยกตัวอย่างอ่ะเอายากเลยเนี่ยว่าจะนักขโมยไปว่าอะไรอดทนต่อถ้อยคำนะวัจนะเนี่ยแปลว่าถ้อยคำนะพุทธวจนะคือถ้อยคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยวจนะคัมมะเนี่ยแปลว่าอดทนวัตตาจารฉลาดคำสอนโทนิโยคือน่าเทิดทูนคารุน่าคารุปิโยน่ารักนะคำถามก็คือว่าเมื่อดวงฤดีเนี่ยไปที่ใดก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้ผู้คนรอบๆยิ้มหัวเราะสดใสได้เสมอดวงฤดีมีคุณสมบัติการมิตรในข้อใดข้อไหนปิโยถูกต้องถูกต้องเราสามารถสร้างกำลังใจด้วยตัวเองได้อย่างไรได้ยังไงคิดไม่ออกก็ตอบถูกทุกข้อแล้วก็การที่เราต้องไปทำพิธีกายมิตรเพราะเขาเหล่านั้นยังพร่องอยู่จากข้อความนี้ข้อใดจับผู้ได้ถูกต้องอันนี้คิดไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมอ่านดีๆอ่านดีๆหลวงพี่ใบ้ให้นิดนึงมันไม่ใช่ถูกทุกข้อห้องสมบัติเติมด้วยอรรถจริยาถูกไหมงองงูนะงองงูก็งองใช้ได้อย่างนี้คงได้เต็มแล้วมั้งนะอันที่สองนะเป็นทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทักษะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำซ้ำๆๆๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นอะไร inventory skill in being a good friend นะ GF น่าจะมาจากอ๋อ DF เนี่ยลุงพี่เคยถามพระอาจารย์ก่อนๆ นะว่า DF มันย่อมาจากอะไรเพราะถ้า GF เนี่ยเรารู้ว่ามัน good friend แต่ DF เนี่ยเราไม่รู้นะปัจจุบันก็ยังไม่รู้อยู่ดีไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรความพร่องและความต้องการของบุคคลที่เราจะทำหน้าที่นะคือถ้าเขาสมบูรณ์แบบ perfect เนี่ยเราก็คงไม่ต้องทำแล้วมั้งก็เมื่อเขาหมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์แต่มันไม่มีนะเขาก็ต้องมีความพร่องนะเขาพร่องอะไรพร่องสมบัติหรือเปล่าสองพร่องกำลังใจหรือเปล่าห้องความรู้ความสามารถหรือเปล่าห้องความปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็สามารถแก้ได้นะถ้าห้องสมบัติก็ต้องการให้ทัทธมาโนปิโยโหติใช่ไหมผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้เป็นที่รักจริงนะเราให้เนี่ยเราเป็นที่รักเลยจำได้ว่าตอนนั้นหลวงพี่ไปติวบาลีนะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเป็นวัดเราหรือเปล่าเขาจะไม่ค่อยมาคุยไม่ค่อยมาคุยก็จะเกรงใจหรือยังไงไม่รู้ก็จะไม่ค่อยมาคุยกับพวกหลวงพี่แต่มีวันหนึ่งหลวงพี่ลืมไอ้กล่องมีนสองเนี่ยไว้ที่ห้องตีบาลีเขาก็ตามหาหลวงพี่นะองค์นั้นที่เอามาคืนเขาตามหาเขารู้ว่าเป็นหลวงพี่แหละจนเขามาเจอหลวงพี่แล้วก็เขาออกคืนให้พอข้าให้นะหลวงพี่ก็รู้สึกว่าองค์นี้เขาท่านดีนะตอนหลังพอหลวงพี่มีปัญหาโยมมาถวายก็จะไปถวายท่านตลอดก็เลยกลายเป็นคนที่คุ้นเคยกันไปเลยคุ้นเคยกันจนถึงปัจจุบันเลยแล้วตอนหลังมารู้ว่าท่านเป็นนิสิตจุฬารุ่นเดียวกับหลวงพี่มหาวุฒิชัยที่จะมาติววิชาสมาธิให้เราวนไปวนมามันก็วนกันอยู่อย่างนี้แปดปีคราวนี้พอรู้ว่าเขาเนี่ยท่องเรื่องสมบัติแล้วก็ต้องให้เขาแม้แต่อย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะแม้แต่สัตว์ทั่วๆไปเนี่ยเราให้มันก็ยังรู้สึกดีกับเรารักเราแต่อาจจะไม่ใช่ทุกประเภทหรือเปล่าอย่างกระรอกผมไม่จำได้นะกระรอกอยู่แถวตะก่อนแถวไอ้อาคารจำจันเนี่ยแค่ทำเสียงนี้ต๊อบแท็บต๊อบแท็บเนี่ยเราตั้งชื่อมันเลยนะตั้งว่าต๊อบแท็บนะต๊อบแท็บต๊อบแท็บมันวิ่งมาละแล้วเราก็ยื่นผลไม้ให้มันจำชื่อตัวเองได้อะตับแทบตับแทบจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบมันฆ่าไปแล้วมันไปไหนไม่รู้เราก็เอ๊ะทำไมมันไม่กินปกติมันจะกินตรงที่เรายื่นให้ตอนหลังมันมีลูกเราเลยเพิ่งรู้ว่ามันเป็นตัวเมียนะเรานึกว่าเป็นตัวผู้ตั้งนานดูไม่ออกอันนี้ถ้าเขาพ
ท่องอะไรต้องให้อย่างนั้นถ้าท่องกำลังใจก็ต้องปิยวาจาพูดให้กำลังใจเดี๋ยวนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีโครงการไอ้หลวงพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันคืออันอบรมอ่ะจะมีอบรมสร้างกำลังใจนู่นนั่นนี่นะไม่มีเยอะเหมือนกันแสดงว่าคนยุคนี้ท่องกำลังใจหรืออยากจะไปเพิ่มอะไรทุกอย่างอัตถจริยาคือการให้ความช่วยเหลือด้วยการกระทำสมรรถตาคือมีความจริงใจให้การสนับสนุนกันเออนี่แปลมาได้ดีขึ้นนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าสมรรถตาคือความสม่ำเสมอใช่ไหมมันก็จริงไงว่าความจริงใจก็ต้องสม่ำเสมอแต่หลวงปู่ให้คำจำกัดความสมรรถตาว่าความเป็นพวกเดียวกันความเป็นพวกเดียวกันมันชัดว่ามีตนเสมอมันมาจากคำว่าสมานกับอัตตาก็คือมีตนเสมอคนอื่นถ้าเราไปอยู่กับเขาแล้วทำตัวสูงเขาอะยากที่เราจะเป็นที่เราแม้เรายิ่งอยู่สูงแล้วยิ่งต้องน้อมคนที่ยิ่งเป็นคนที่โตๆยิ่งต้องน้อมลงมาเนี่ยจะได้ใจคนคือความเป็นพวกเดียวกันธรรมชาติของบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กันยมิตรนะบุคคล4ประเภทเราเป็นประเภทไหนก็ประเมินเอานะไม่ประเมินใครอันแรกปทปรมะนะถ้าแปลเป็นไทยเขาแปลว่าผู้บุคคลผู้อาปัญญาใช่ไหมแต่ถ้าแบบคุยกันแบบพวกนักเรียนบาลีด้วยกันจะบอกมันต้องอันนี้มันบรมบรมเลยนะบรมบรมมะอะไรสักอย่างปทปรมะนะแต่จริงพุทธเจ้าเนี่ยบัวสี่เหล่าเนี่ยมันมีมาทีหลังบุคคลมีสี่จำพวกมีพระไตรปิฎกแต่บัวเนี่ยพุทธเจ้าบอกบัวสามเหล่าบัวสี่เหล่ามันมาจากตรงนี้แหละมาจากที่ว่าพุทธเจ้าแยกประเภทคนเป็นสี่ในยะคือบุคคลพุทธพอจะแนะนำให้ได้คือต้องฟังบ่อยถึงบรรลุนะวิปติตันยูคืออธิบายปุ๊บเออโอเคเข้าใจอุคติตันยูคือเข้าใจฉับพลันเลยยกหัวข้อขึ้นมาเนี่ยบรรลุเลยนะเหมือนกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนะพอได้ฟังแค่ธรรมของพระอัสสชิเนี่ยว่าธรรมใดเกิดเป็นเหตุพระเจ้าตัดเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นรู้แค่นี้แต่โดยนัยยะอื่นท่านก็แตกด้วยปัญญาของท่านนะบรรลุพระโสดาบันอันนี้เป็นพวกประเภทอุปติตันยูวิปติตันยูเนื้อหายากแล้วนะอธิบายอย่างเช่นธรรมจักรเนี่ยธรรมจักรเรารู้ไหมว่าพระอัญญาโกฏัญญะท่านบรรลุธรรมตอนท่อนไหนเออเราอาจจะไม่ท่อนไหนเพราะสุดท้ายมันสรุปไปหาคำตอบนะว่ามีพระอาจารย์สอนวิชานี้อยู่อยากรู้ว่าเราต้องลองไปเรียนโอเคจริตของบุคคล6ประเภทการทำที่กายมิตรจำเป็นต้องเข้าใจจริตแต่ละคนคนเราไม่เหมือนกันหลวงพี่ก็อยากรู้จริตตัวเองเหมือนกันนะตอนประกอบเนี่ยเขาจะมีบอกว่าจริตแบบนี้จะชอบอาหารแบบไหนจะทำตัวแบบไหนอะไรอย่างนี้นะอย่างเช่นราคาจริตเนี่ยชอบสวยงามนะเรียบร้อยทำอะไรเชื่องช้านะเนี่ยเป็นราคาจริตพวกนี้เวลาที่นั่งสมาธิต้องใช้หลักๆเลยนะเขาจะใช้อสุภกรรมฐานหลวงพี่เคยไปแล้วนะหลวงพี่นี่โชคดีมากคือโชคดีมากเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยอยู่ทั้งสำนักพัดอยู่ทั้ง DCI นะอยู่ทุกที่นะอยู่สำนักพัฒน์เนี่ยเขาก็พาไปดูสุภากรรมฐานรุ่นหลังเขาพาไปดูไหมที่โรงพยาบาลตำรวจไม่แล้วหลวงพี่เนี่ยไปดูสุภากรรมฐานนะครั้งแรกไปดูมันกลิ่นมันแรงมากคือภาพยังไม่เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก่อนบวชไม่เคยเห็นคนตายเขาจะไปดูศพคนตายเปิดโรงดูแล้วไม่เคยขึ้นไปดูแต่เราไปเห็นตอนเราบวชนี่โอ้โหเขาผ่ากันนี่เห็นแล้วหลวงพี่น่ะเหม็นน่ะมันเหม็นมากแอร์มันมีถังขยะถังขยะมันอยู่ใต้แอร์หลวงพี่ก็ต้องหลบมาอยู่ใต้แอร์เพราะหลวงพี่คิดว่าอยู่ใต้แอร์เนี่ยมันจะไม่เหม็นซึ่งมันก็ถูกต้องเพราะแอร์มันพุ่งไปทางนั้นใช่ไหมไอ้คนบางคนก็อ้วกบางคนก็วิ่งออกไปหลวงพี่เองก็อยู่ใต้แอร์ก็ดูไปมันก็อยู่ได้แต่พอขึ้นรถทัวร์นั่นแหละเพื่อนบอกให้ลงมาตากแดดเพราะเราไปอยู่ใกล้ถังขยะที่เขาทิ้งพวกนั้นพวกเศษที่เลือดเศษอะไรที่เขามันเลยไปติดคิวครับ
ินส่งมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีอยู่ DCI นะเนี่ยพระอาจารย์ที่สอนสมาธิเนี่ยพาหลวงพี่ไปหลวงพี่มหาวิชัยก็ไปดูเขาก็จะมีลักษณะวิธีพิจารณาว่าต้องพิจารณายังไงแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยเขาห้ามดูศพผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ห้ามดูศพผู้ชายก็จะมีหลักของเขาอยู่หลวงพี่ก็ไปดูศพผู้ชายก็ได้พิจารณาอะไรได้มากขึ้นได้มากขึ้นแต่ว่าคนที่พิจารณาไปหวังยิ่งพวกประเภทราคะจริตเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศัตรูโดยตรงนะที่จะทำให้เราเนี่ยนั่งสมาธิได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ที่เราใช้ก็คืออโลกาคสิเนี่ยเขาใช้ได้ทุกจริตแต่ถ้าจะเอาแบบตรงๆเนี่ยแบบโอ้โหราคะจัดเหลือเกินเนี่ยต้องนี่เลยนะอสุภกรรมฐานโทสะจริตนะโกรธง่ายที่มีใจร้อนโอ้ลูกพี่นี่แบบตัวดีเลยนะวิ่งตัวดีเลยตอนหลังพอไปฟังหลวงพ่อนะเออเผ็ดสวดเมตตาเมตตาเลยเขาต้องมีฐานเมตตาเมตตาวิ่งตอนหลวงพ่อแต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อจะเราจะจำวัดหลวงพ่อเขาจะเปิดหลวงพ่อนำหน้าใช่หลวงพ่อแผ่เมตตาก่อนเราใจเราก็จะสบายขึ้นพวกเพศโทสะจริตเนี่ยโกรธง่ายใจร้อนเนี่ยทำงานการไม่เรียบร้อยจะเป็นประเภทนี้โมหะจริตงมงายเขาดื้อรั้นนะเห็นจิ้งจกสองหางก็แบบไปไหว้อะไรอย่างนี้นะหรือแบบอะไรแบบก็เรียกพวกอะไรอะอจินตโยนะพวกชอบอะไรที่มันแบบเหนือกว่าแต่ว่าไม่ได้เอาหลักของพุทธศาสนาหรือหลักเหตุผลมาจากพวกนี้ก็จะเป็นประเภทนี้นะโมหะจริตอันตรายนะโมหะจริตเพราะว่าถ้าประเภทโมหะจริตถ้าไปเจอกลุ่มที่ดีก็จะดีไปแต่ถ้าไปเจอกลุ่มที่แย่ก็แย่โมหะจริตนี่อันตรายมากวิตกจริตนะอันนี้จะเป็นพวกฟุ้งซ่านนะชอบพูดมากนะเกียจคร้านนะวิตกจริตแล้วมีศรัทธาจริตอันนี้วัดเราจะเป็นแบบนี้เยอะมั้ยศรัทธาจริตซื่อนะเชื่อง่ายมักไม่เป็นตัวของตัวเองคือศรัทธาจริตเยอะวัดเราไม่ใช่ไม่ดีนะคือถ้าศรัทธาถูกที่ก็โอเคพุทธิจริตเฉลียวฉลาดเพียงแข็งอันนี้จะเป็นลักษณะของคนที่อยากจะเป็นมากที่สุดคือใครเห็นแล้วโอ้เราก็อยากเป็นผู้ที่จริตนะแต่มันก็จริตคนมันเปลี่ยนยากเรื่องใช้เวลาก็จะเปลี่ยนผู้ที่จริตก็จะเป็นคนประเภทแบบตรรกะจะเยอะหน่อยตรรกะจะเยอะหน่อยมันจะไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายเป็นคนนักพิสูจน์มากกว่าเป็นนักพิสูจน์มากกว่าหลวงพี่เคยไปทดสอบไอ้แบบทดสอบของอาจารย์คนหนึ่งเขาบอกว่าหลวงพี่เป็นกึ่งระหว่างศรัทธากับผู้ที่ก็เขาถามว่าเชื่อเรื่องนรกสวรรค์หรือเปล่าแล้วก็ต้องตอบว่าเชื่อเดี๋ยวแล้วตอบว่าไม่เชื่อมันก็ไม่ใช่นะแต่มีคนหนึ่งที่เขามาบวชแล้วก็โดนเพื่อนแบบลุมประณามนะเพราะว่าผมว่าเขาเชื่อแค่ 99% อีก 1% เขาไม่เชื่อเพราะว่าเขายังไม่เห็นจริงทุกคนก็บอกมาบวชกันขนาดนี้ทำไมถึงไม่เชื่อเรานู่นนั่นนี่นะรู้ไหมว่าองค์นี้ปัจจุบันอยู่ที่ไหนนั่งสมาธิอยู่สมาธิอยู่ห้องในห้องน่าจะห้องหนึ่งดังนั้นนี่แหละเขาอยากพิสูจน์อยากพิสูจน์ตอนที่อบรมด้วยกันหลวงพี่ถามหลวงพี่เขาเป็นคนที่แบบว่างจากการอบรมปุ๊บเขานั่งสมาธิเราปูนห้องน้ำว่างปุ๊บนั่งสมาธิเลยบอกพี่นั่งตอนที่เป็นไงบ้างครับโอ้ผมนั่งไม่ดีเลยเนี่ยเห็นแค่ดวงเนี่ยเห็นดวงนั่งอยู่แค่ดวงตลอดผมว่าก็ดีเลยครับถ้าใครจะพูดอย่างนี้ไปนั่งสมาธิหลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำที่กายมิตรก็ต้องมีที่6ที่6ก็จะมีที่เบื้องหน้าก็จำง่ายๆเบื้องหน้าก็จะเป็นมารดาบิดาเบื้องบนก็เป็นพระจำง่ายๆนะขวากับซ้ายเนี่ยมันจะจำยากขวาเป็นครูบาอาจารย์นะซ้ายก็เป็นมิตรสหายข้างหลังก็เป็นบุตรยาข้างล่างก็จะเป็นพระธาตุบริวารนะที่6นะนึกไม่ออกนะทำหน้าที่กายมิตรเราก็นึกถึงญาติพี่น้องเราแหละคุยกันอาจจะง่ายอย่างพี่เนี่ยคุยยากๆนะยากคุณใส่ทำกรรมมาไม่ค่อยทำหน้าที่กายมิตรหรือเปล่านะแต่เป็นพระอาจารย์กายมิตรอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่ตอนหลังเนี่ยพี่จะดูแค่ DF สถานศึกษาแต่ว่าญาติพี่น้องที่อยู่รอบตัวเนี่ยมีเยอะมากแต่คนที่เข้าใจเข้าวัดจริงๆมีแค่กลุ่มเดียวก็เลยคิดว่าเออเราคงต้องทำหน้าที่มากขึ้นคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะหลวงพี่เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายแต่จะให้หลวงพี่
ตามติดชีวิตเขาแบบว่าต้องไปคุยตลอดพี่จะเป็นคนไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นก็เลยอาจจะไม่เหมาะกับความเป็นกัลยาณมิตรหรือเปล่าพี่หมายถึงว่าเหมาะในแง่ที่ว่าชักชวนเขาอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเราเห็นโอ้โหเดี๋ยวละไลน์ไปให้ทุกเช้าว่าเอาบุญมาฝากอะไรเงี้ยไปทำบุญนู่นนี่พี่จะไม่มีโมเมนต์แบบนั้นไงเฟซบุ๊กก็ไม่ค่อยเล่นเงี้ยแล้วเราก็จะแบบอยู่สงบสงบเราชอบนะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยดีหรอกเราต้องทำหน้าที่การมิตรสอนคนอื่นบ้างเนี่ยพี่ก็มาทำแบบนี้แหละนะมาให้ความรู้เราก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของพี่อย่างหนึ่งหลักการทำให้ไกลมิตรทำหน้าที่ไกลมิตรด้วยวาจานะอันนี้เขาใช้หลักการทูตคือรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก่อนบางทีนักพูดที่ดีนะไม่ใช่ไม่นักพูดที่ดีอาจจะไม่เท่ากับนักฟังที่ดีของฝรั่งก็จะมีสำนวนของเขาใช่ไหมแต่ว่าคนไทยก็มาแปลเป็นสำนวนของน่าจะแปลมาจากฝรั่งที่เขาบอกว่า silence is a go แล้วจำไม่ได้อันข้างหน้านะแต่ silence is a go คือว่าการนิ่งน่ะก็คือทองคำการนิ่งคือทองคำก็เป็นภาษาไทยก็จะเป็นอะไรพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียกับลุงทองบางทีเราฟังการเป็นนักฟังที่ดีอาจจะยากกว่าการเป็นนักพูดที่ดีเพราะรีวิวเราฟังแล้วอันนี้มันอยากจะตอบโต้เลยแต่ว่าลองฟังไปก่อนหลวงพี่ก็ใช้หลักอันนี้แหละบางทีโยมมีปัญหานี้ลองฟังเขาให้จบก่อนว่าเขาจะสื่ออะไรกับเราโอเคถ้ามันโอเคละเราก็ค่อยตอบกลับค่อยพูดนะมันมีผลมากกว่าเมื่อถึงคราวต้องพูดก็สามารถทำให้ผู้อื่นฟังได้ไม่ใช่ว่าโอ้พูดเยอะเลยยังไม่มีใครฟังเลยนะไม่มีใครฟังเลยอันนี้มันก็เหมือนกับเป็ดนะเป็ดมันร้องทั้งวันอ่ะแต่มันก็ไม่ได้คนไม่ใส่ใจว่ามันร้องหรือเปล่าแต่ไก่วัดร้องมันก็ร้องทั้งวันแต่ไก่ก็ทั่วไปเนี่ยมันจะร้องตอนเช้าก็รู้ว่าถึงเวลาอื่นก็เหมือนกันคนที่พูดเยอะไม่จำเป็นที่ว่าคนอื่นเขาจะฟังเลยแต่คนที่พูดแล้วคนอื่นฟังมีผลมากกว่ามีผลมากกว่ารู้จักกำหนดขอบเขตของการพูดให้กระทัดรัดอย่างพี่เนี่ยพูดให้กระทัดรัดเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นนะแต่รู้ว่ามันเยอะพูดให้เร็วไว้ก่อน พูดให้เร็วไว้ก่อนจำเนื้อความทั้งหมดที่จะพูดแล้วก็เข้าใจเนื้อความทั้งหมดโดยละเอียดตามความเป็นจริงอันนี้เป็นหลักของการพูดมีอีก2ข้อนะทำให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้3ข้อฉลาดในการพูดที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์และไม่พูดชวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทการพูดดีและพูดเป็นนะในการทำที่กัลยาณมิตรนะของพุทธเจ้าจะใช้หลักของท่านอยู่5อย่างก็คือพูดด้วยจิตเมตตาพูดด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดด้วยคำที่ไพเราะพูดคำที่เป็นจริงไตรจิตสัจก็เหมือนกันนั้นนะเหมือนกับหลักการพูดปราจารย์สุภาษิตขั้นตอนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือศึกษาเนื้อหาธรรมะให้เหมาะสมกับบุคคลที่เราไปพบเข้าใจเรื่องราวนั้นเป็นอย่างดีแล้วตั้งเป้าหมายการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนึกถึงบุคคลที่เรารักปรารถนาดีเตรียมอุปกรณ์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโซนอะไรก็ว่ากันไปนัดหมายบุคคลที่ไปพบปะพูดคุยชักชวนมอบของฝากที่เป็นประโยชน์ให้แล้วก็ลากลับด้วยความประทับใจควรติดตามคนที่เรารักปรารถนาดีสุดหรือไม่การติดตามนี่ก็สำคัญเพราะว่าอย่างเห็นเขาทำหน้าที่กันนะอย่างเป็นกัลยาณิกาก็ต้องคอยรู้สารทุกข์สุขดิบตลอดเลยควรให้ธรรมะและกำลังใจแก่บุคคลที่เราไปพบแล้วมีลักษณะคือขาดนี่เป็นลักษณะของการเพิ่มเติมนะลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรความรู้ในปัจจุบันหรือมีการรับรู้เข้าใจที่ดีร่วมกันมีจุดมาที่ดีร่วมกันมีส่วนร่วมของสมาชิกแข็งกว้างขวางมีความสนใจที่ดีร่วมกันส่งเสริมสัตว์ส่วนที่ดีร่วมกันพึ่งพาอาศัยที่ร่วมกันแล้วก็ทำกิจกรรมที่ดีร่วมกันเชิงบริการคือบริการก็คือการใช้สารที่ย่อยหลายสารมารวมเป็นสารเดียวในการคือพูดง่ายว่าเอาสารอื่นมาช่วยเพื่อจะให้การเปลี่ยนการนี้ได้สมบูรณ์นี่เขาบอกว่าจากหลายสารหลายคนเองที่เหมาะสมกับการรับสมัครนี้นะก็จะเป็นการนำสิ่งที่เข้ามาสัมพันธ์เชื่อมโยงความร่วมภาษาสาขามาประสานกลมกลืนที่เกิดความสมบูรณ์ขึ้นได้ไวความหมายของบูรณาการซึ่งก็เราอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมอีกถ้าสนใจตรงนี้นะ
บริการที่ดีต้องเป็นยังไงหนึ่งต้องทำงานเป็นทีงานเป็นทีแล้วอย่างของพุทธศาสนาก็จะมีมันเป็นชุมชนหนึ่งนิดใช่ไหมเพราะว่าหลักของอะไรเมืองแม้นที่เล็กๆแต่ว่าต้องการที่จะแบบสู้ได้นะก็ต้องใช้หลักที่วัดเราใช้ประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันอะไรนั้นมีภาวะความเป็นผู้นำนะมีวิสัยทัศน์มีมุ่งสัมพันธ์ที่ดีมีวิธีการที่ชัดเจนมีการจัดระเบียบของงานมีความรับผิดชอบในงานมีเป็นแบบอย่างน่าเชื่อถือว่าแต่หลวงพี่อยากจะส่วนที่หนึ่งนะการทำหน้าที่การงานนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เรานึกถึงก็คือเราควรจะมองอะไรให้มันเป็นแบบสภาวะบวกมันจะทำให้เราใจเรามันเปิดมากขึ้นหลวงพี่เคยไปต่างประเทศแล้วก็ขากลับเนี่ยโยมที่นั่นเนี่ยให้เพื่อนที่กลับไปพร้อมกันเนี่ยช่วยดูแลเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าเรารู้ว่าอาชีพสายเขาดีเขาพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แต่เขาก็พยายามจะคุยกับเราแต่พี่ก็พยายามคุยกับเขาก็พอเข้าใจกันบ้างพอเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจก็เยอะเลยแล้วก็คุยกับเราแล้วก็พอมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนไปเขาก็บอกว่าเขาเปิดร้านอาหารอยู่เป็นร้านอาหารอิสลามแล้วเขาก็บอกเขาเป็นอิสลามเขามาบอกหลวงพี่ตอนถึงสุวรรณภูมิเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาพูดตั้งแต่ต้นเราจะอาจจะไม่อยากให้เขามายุ่งมากแต่ตอนนั้นหลวงพี่คิดว่าเออมันทำให้เรารู้สึกว่าบางอย่างเราอาจจะปิดกั้นตัวเองหรือเปล่าปิดกั้นตัวเองหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าเขาจะมีศาสนาหรือไม่มีแต่ว่าถ้าเรามีหัวใจในการที่มองบุคคลที่ว่าเป็นคนแล้วเราอยากทำหน้าที่นะมันก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเราเปิดใจทำได้เพราะว่างานของพ่อคือไปทั่วโลกแต่ถ้าเรายังมาติดกันติดกรอบกันนิดๆหน่อยๆมันก็แค่ประเทศไทยก็ยากจริงจริงต่างกันนะการทำที่กายมิตรเชิงปฏิบัติการนะเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อทำหน้าที่การมิตรเชิงปฏิบัติการคือต้องปรับปรุงความคิดนี่ไงปรับปรุงความคิดมีความมั่นใจในการทำที่ไม่คิดดูถูกตนเองไม่คิดท้อแท้ในการทำที่การมิตรหลายๆอย่างถ้าเราคิดบวกบ่อยๆนะมันมีทางวิทยาศาสตร์ที่เขาทำงานวิจัยมามันจะสร้างเส้นทางสมองเป็นเส้นประสาทเล็กๆแตกแหน่งขึ้นมาเวลาเราคิดบวกปุ๊บเนี่ยถ้าเราคิดบ่อยๆมันจะไปบวกทันทีแต่ถ้าเราคิดลบบ่อยๆมันก็จะไปแบบนั้นมันก็จะไปลบทันทีไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะลบก่อนเขาบอกอย่างนั้นนะซึ่งมันจริงหรือเปล่าเราก็ลองคิดเองกันว่าถ้าเราคิดลบบ่อยๆเวลาเราเจออะไรเราก็คิดลบไปก่อนสมมติว่าเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยโหเจออันนี้เรื่องจริงเลยอาจารย์ที่มาสอนวิชาภาษาไทยเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ตลอดเจอข่าวพระไม่ดีทุกวันวันนึงมาบอกว่าเมื่อเช้าใส่บาตรก็ไม่รู้พระจริงพระปลอมโอ้โหหลวงพี่เนี่ยหัวร้อนแล้วตอนนั้นแต่ยังไม่ตอบโต้นะร้อนให้อาจารย์พูดไปอาจารย์ก็บนพระไม่ดีนู่นนั่นนี่แล้วพออาจารย์ที่เขียนบทความหลวงพี่ก็เลยเขียนไปเขียนบอกว่าพี่น้องคานตามกันมาอย่างนี้สั่งไม่เหมือนกันเลยแล้วพระภิกษุมี 300,000 เนี่ยจะให้เหมือนกันทุกคนมันเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วก็คุณเห็นแค่นั้นนะมันเป็นแค่ส่วนน้อยพี่ก็ขยายไปอ่ะอาจารย์คอมเมนต์มีอยู่คำหนึ่งว่าอย่าใช้ศัพท์เฉพาะแต่ตอนหลังอาจารย์เข้าวัดช่วยกันแต่คนอื่นเขาจะหาวิธีซอฟต์อ่ะแต่หลวงพี่เป็นคนที่แบบไม่ซอฟต์แบบพี่แบบอะไรที่แบบที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาพี่แบบเอาตรงๆไปเลยจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงสุดท้ายก็เข้าวัดแปลกดีพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะตอนแรกต้องรักษาลมสบายก่อนไม่หงุดหงิดนะแต่ตอนเขียนตอนนั้นหลวงพี่หงุดหงิดนะดังนั้นเราต้องไม่หงุดหงิดก่อนนะต้องใจใสก่อนคนเป็นกรรมนิตต้องใจใสนะมันจะมีอานุภาพมากกว่า
ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์นี่สำคัญบางอย่างมันต้องได้จากประสบการณ์จริงๆทักษะบางอย่างมันไม่ใช่เช่นหลวงพี่มาติวเนี้ยการถ้าย้อนไปนะมันไม่รู้มีวิวเปล่าครั้งแรกครั้งนี้มันไม่เหมือนกันแล้วอย่างน้อยครั้งแรกนี่หลวงพี่โอ้โหร้อนเป็นไฟเลยร้อนเป็นไฟคือมันจะไม่ทันแล้วเนี่ยแต่เนี้ยหลวงพี่ชิวๆแล้วหลวงพี่รู้ว่ามันมีเท่าไหร่แต่ก็จะเร็วอยู่ดีเพราะว่ามันช้าไม่ได้มันร้อยกว่าร้อยกว่าสไลด์นะให้เกียรตินะเราต้องให้เกียรติกับบุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กับมิตรไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามตอนนั้นไปชวนบวชเขาก็เป็นคนหาใช้กินข้ามแบบรายได้ก็แทบจะไม่มีอ่ะแต่เราพอเขาจะบวชเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเราเขาเป็นแสงสว่างของเราเลยนะชวนมาทั้งวันไม่ได้นะชวนลุงคนนี้ได้เนี่ยรู้สึกปลื้มมากรู้สึกปลื้มมากปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความรับผิดชอบเป็นตื่นร้อนมีมือสัมพันธ์แต่ดีเหมือนกันนะยุคของช่วงที่เราต้องไปชวนบวชต้องไปเคาะตามบ้านต่างๆต้องไปลงที่ต้องไปอะไรแต่ตอนที่หลวงพี่บวชเนี่ยโต๊ะเรียงกันเดี๋ยวนี้ไม่รู้ตอนหลังเป็นอย่างนี้ป่ะโต๊ะเรียงกันที่โต๊ะที่โต๊ะบทที่วัดพระธรรมกายสัมภาษณ์สวดได้ไหมสวดคำบวชได้ไหมอ๋อเดี๋ยวมาสวดในโครงการครับแล้วเคยต้องคดีอะไรมาหรือเปล่าถามมาเยอะมากละเอียดนะพอเราอบรมไปผ่านปีนึงสัมภาษณ์อีกแล้วผ่านไป2ปีสัมภาษณ์อีกแล้วนี่คือชีวิตแบบนั้นคือเราอยากบวชเราทำเต็มที่ซ่อนลูกอมเนี่ย2ครั้งออกจากความเป็นธรรมนิยาเลยนะห้ามซ่อนปานะเพื่อนหลวงพี่ซ่อนลูกอม1คดีสูบบุหรี่1คดีต้องออกแม่เนี่ยร้องไห้ต้องออกจากการเป็นธรรมนิยายังไม่บวชมันหนักขนาดนั้นนะแต่ตอนหลังเหมือนกับว่าเราก็ต้องไปทำหน้าที่คนที่ยังไม่เห็นคุณค่าในการแต่ว่าในยุคของหลวงพี่เนี่ยทุกคนมีเข้ามาวิ่งเข้ามาเพื่ออยากไปก็เป็นตามยุคตามสมัยแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามพอเข้ามาบวชแล้วเนี่ยก็ต้องเข้มแข็งฝึกฝนตนเองนะนำความรู้ความสามารถจากหลายวิธีที่ดีมาใช้ในการทำหน้าที่มันศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ทำหน้าที่กันมิได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่ที่สำคัญเหมือนหลวงพี่มาเรียนดูอยู่เหมือนกับโยมเนี่ยมาหาความรู้นะเหมือนกับหลวงพี่เองหลวงพี่ก็พยายามศึกษาหาความรู้นะแม้อายุปัจจุบันก็หลวงพี่ก็ไม่น้อยแล้วนะไม่น้อยแล้วแต่ว่าหลวงพี่ก็ยังเรียนบาลีก็เลิกเรียนไปหลายปีแต่ว่าก็กลับมาเรียนให้มันจบๆไปจบๆไปเพื่อว่าจะได้นำความรู้นี้มาใช้สอนเองแล้วก็ช่วยคนอื่นข้อสองแล้วข้อสองข้อใดไม่ใช่หลักการพูดเพื่อทำหน้าที่ไกด์มิตรอันนี้น่าจะง่ายก็การพูดให้ถูกใจผู้ฟังถ้าเสียว่าหลวงพี่ถูกนะว่าหลวงพี่ก็ไม่สนใจว่าจะถูกใจเขาหรือเปล่านะแต่เป้าหมายหลวงพี่เป็นหลักแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราต้องดูด้วยว่ามันอาจจะไม่ถูกใจแต่มันก็ไม่ได้หักหางเขาเกินไปไม่ใช่หักหางเขาเกินไปเช่นแบบใครเป็นไกด์มิตรให้คนที่แบบเขาเลี้ยงป่าอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าคุณฆ่าป่าคุณตกนรกกี่ร้อยกี่พันชาตินะคือถ้าเขาเป็นคนประเภทที่ฟังแบบนั้นได้ก็ดีแต่ถ้าเขาไม่ใช่ประเภทแบบนั้นก็อาจจะไม่เอาเลยมีบางคนที่เราไปทำกันหน้าที่เป็นมิตรแต่เขาไม่ยอมเข้ามาวัดแต่ภรรยากับลูกเขาเข้าคือเขาทำไก่เล็กกว่าแค่4ทีนั้นคือเขาใหญ่มากแต่เขาไม่สามารถรับกับการไม่ฆ่าสัตว์ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยในการทำที่ไกด์มิตรแบบเครือข่ายข้อใดสำคัญที่สุดถูกต้องในการทำที่เปิดใจสาธุชนใหม่ควรทำหน้าที่ไกด์มิตรอย่างไรพอฟายใช่ไหมถูกต้องโอ้ยอย่างเงี้ยเต็มแล้วงั้น DF ไม่ต้องติวก็ได้มั้ง44โอเคอันนี้หนักสุดเลยนะมันเริ่มสไลด์ที่ประมาณ67แต่จบที่100กว่าก็ประมาณ30กว่าสไลด์ผมพี่ก็เป็นเร็วนะแต่ในที่ผมพี่ช้าก็ตั้งใจฟังศาสนาความหมายศาสนาคือคำสอนที่ศาสดานำมาเผยแผ่สั่งสอนแจกแจง
แสดงให้มนุษย์ละเว้นความชั่วกระทำแต่ความดีเพื่อความสันติสุขในชีวิตได้แบบธรรมดาสามัญและความสุขสงบนิรันดร์นี่คือคำจำกัดความของศาสนาในเชิงของนักวิชาการสมัยใหม่แต่ว่าเอตังพุทธานศาสนังใช่ไหมคำนั้นอ่ะศาสนังคำนั้นแปลว่าคำสอนไม่ได้เป็นคำเดียวกันแต่ว่าในภาษาอังกฤษจะเป็น religion ใช่ไหมก็คืออันนั้นเขาก็มีความหมายของเขาอีกอย่างแต่ว่าคำจำกัดคำศาสนาไอเนี้ยก็เป็นนักศาสนาสมัยใหม่ก็จำกัดขึ้นมาแล้วองค์ประกอบก็เป็นนักวิชาการสมัยใหม่เหมือนกันที่เขาคิดองค์ประกอบขึ้นมาเพราะว่าบางศาสนาเนี่ยเขาก็ไม่มีองค์ประกอบครบก็มีองค์ประกอบของศาสนาคืออะไรหนึ่งต้องมีศาสดาก่อนศาสดาของศาสนาพุทธใครเป็นศาสดาศาสนาคริสต์อ่ะเอาแล้วศาสนาอิสลามอ่ะอันล้อนี่ก็คือพระเจ้าของเขาใช่เหรอถ้าศาสนาคริสต์ยะโฮวานั้นก็เป็นพระเจ้าของคริสต์นะไปพระเยซูเป็นศาสดานึกออกไหมของอิสลามเนี่ยเป็นนบีมูฮัมหมัดใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่าศาสดานะศาสนาธรรมมันต้องมีคำสอนนะมีคำสอนของศาสนานั้นมีศาสนาพิธีนะผมพูดกันเราก็มีเยอะเหมือนกันนะผมพูดเราก็มีเยอะศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันมันมีช่วงหนึ่งที่ใครเห็นข่าวไหมที่ว่าเป็นเนปาลใช่ไหมที่เขาฆ่าสัตว์บูชายันใช่ไหมที่เนปาลไหมเนปาลนะเนปาลแล้วก็จะมีก่อนหน้านั้นคือจะมีเด็กที่เนปาลแต่ตอนนี้โตแล้วเนี่ยที่เขานั่งสมาธิเยอะๆนะใช่ไหมเห็นเขาก่อนที่เขาจะเข้าไปนั่งสมาธิแบบยาวๆเนี่ยเขาเตือนก่อนนะเตือนบอกว่าไม่อยากให้มีพิธีกรรมที่ฆ่าสัตว์บูชายันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ชีวิตเราจะดีด้วยการฆ่าคนอื่นแล้วก็ปูชนียวัตถุนะก็คือปูชนียสถานทางศาสนาของเราก็จะเป็นหลายๆอย่างนะวัดวาอารามพระพุทธรูปอะไรศาสนาบุคคลต้องมีคณะบุคคลสืบทอดคำสอนศาสนาเป็นผู้ปฏิบัติหลักคำสอนศาสนาโดยตรงของพุทธศาสนาไว้เป็นพระเป็นต้นเดี๋ยวนี้ของคริสต์เขาก็จะมีคำคล้ายๆเรานะมีทอดกฐินในมั้งของเขาอ่ะรู้สึกว่ามีทอดกฐินเนี่ยเพราะตอนแรกเขาก็ใช้ของเราของเขาตั้งแต่คำว่าโบสถ์นะเขาเรียกว่าทฤษฎีเกินกฎนะคือแบบว่าให้มันเนียนๆเอาไว้นะมีสามเณรแล้วนะตอนหลังเขาอ่ะมีสามเณรมีพระของเขาก็มีอยู่แล้วนะตอนหลังมันมีทอดกฐินด้วยเวลาจะไปทอดผิดนะไม่ใช่ไปทอดแล้วเอ้าทำไมมันไม่ใช่มันไร้กางเกงนะไม่ใช่นะแล้วต้องมีศาสนสถานนะเพื่อประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีต่างมีศาสนิกชนก็ต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาด้วยนะศาสนาตั้งมาไม่มีคนรับถือเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ศาสนาจะไม่ถือว่านับเป็นนะแล้วก็มีการกวดขันเรื่องความพักดีเรามีหรือเปล่ามูลเหตุที่เกิดให้ศาสนาก็คือมีจากอวิชชาความไม่รู้บ้างเกิดจากความกลัวความภักดีความรู้แจ้งความรู้แจ้งความจริงของชีวิตเกิดจากความต้องการความสงบสุขของสังคมของเราจะเป็นแบบไหนถามเล่นๆนะถามเล่นๆของพุทธศาสนาเนี่ยเกิดจากอะไรไม่ใช่เหรอมูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนาของเราคืออะไรถ้าเกิดจากอวิชชาเนี่ยแสดงว่าศาสนาเราต้องผิดแล้วนะเกิดจากต้องการความรู้แจ้งก็ไอพุทธเจ้าใช่ไหมตอนที่เป็นพระเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่ามีมืดก็ต้องมีสว่างนะใช่ไหมมีตายก็ต้องมีหนทางที่จะไม่ตายมีเกิดก็ต้องมีหนทางที่จะไม่เกิดพระอรหันต์นี่ไม่กลัวความตายกลัวการเกิดประเภทของศาสนาแบ่งได้ดังนี้มีเอกาเทวนิยมก็คือนิยมเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนะจริงๆถ้าไปอ่านสมัยเก่าๆเนี่ยหลายๆศาสนาเขาจะเชื่อเทพเจ้าหลายๆพระองค์มากแต่ยุคหลังเนี่ยเขาต้องรวมอำนาจเวลาเขาจะควบคุมคนนะเขารวมอำนาจให้เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวอย่างอียิปต์เนี่ยโอ้โหพระเจ้าเยอะมากแต่ตอนหลังก็จะมาบูชาเป็นที่เกี่ยวกับไอ้ดวงอาทิตย์เป็นหลักนะเชื่อในพระเจ้าหลายพระองค์ก็คือพระหูเทวนิยมนะสัพพะเทวนิยมมันคือเพื่อเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าสถิตในทุกคนทุกแห่งอาเทวนิยมไม่เชื่อว่าพระผู้เจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทั้ง4ประเภทของเราก็เป็นอาเทวนิยมอาเทวนิยมมีน้อยนะมีน้อยมี
ถ้าพี่รู้ก็จะมีพุทธนะมีเชนใช่ไหมมีอื่นอย่างอื่นอีกไหมไม่ค่อยมีแบ่งตามสภาพความจริงในปัจจุบันเนี่ยก็มีสถานที่ตายแล้วคือปัจจุบันแล้วไม่มีคนนับถือแล้วนะแล้วสถานที่ยังมีชีวิตอยู่สถานที่ผู้นับถืออยู่แบ่งตามลำดับวิวัฒนาการก็คือสถานธรรมชาติแล้วก็สถานองค์กรอันนี้เป็นลักษณะของเขาเนี่ยแบ่งตามประเภทของผู้นับถือก็จะมีศาสนาเผ่าศาสนาโลกศาสนานิกายศาสนานั้นเดิมมีคุณลักษณะคือก็จะเชื่อในเรื่องของพลังอำนาจที่ไร้ตนมองไม่เห็นนะวิญญาณหรือผีพวกนี้ไสยศาสตร์นะการทำนายเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตข้อห้ามต่างๆตะปูนี้จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นฐานะพื้นฐานดั้งเดิมที่เขาเอามาจากในแถวๆของแอฟริกาามีลักษณะเนี่ยโตเต็มชัวร์เลยนะอยู่แถวนั้นแหละนะแล้วก็การบวงสรวงและสังเวยต่างๆพิธีกรรมการเส้นไหว้บรรพบุรุษศาสนาและความเชื่อของมนุษย์ตั้งเดิมก็จะมีนี่ไม่ต้องจำมากนะยุคนีแอนเดอรัลนะใช่ว่ากระดูกของหมีมีพลังอำนาจทุกคนมันยองอะไรเงี้ยจำได้นะสมัยเรียนต้องมานั่งท่องพวกนี้นะยุคหินใหม่มีความเชื่อในพลังลึกลับของธรรมชาตินะอเมริกันอินเดียนเรียกว่าธรรมชาติมีพลังอำนาจสูงสุดอภิการก็มีส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าเรื่องไสยศาสตร์แต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์อิสลามและพุทธนะเขามีที่เขาทำรู้จักซอมบี้ไหมที่เขาบอกว่าซอมบี้คือคนที่ตายแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แต่มีสารคดีหนึ่งที่เขาไปทำก็คือว่าพวกหมอผีพวกนี้เขาจะรู้วิธีการทำยาที่ทำให้คนเหมือนตายไปพักหนึ่งแล้วก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นพวกติดยาแล้วก็จะมาใช้ทำงานพวกทำไร่ข้าวโพดทำอะไรพวกนี้เขาขาดแรงงานดังนั้นบางทีไสยศาสตร์มันก็เจือปนด้วยอะไรบางอย่างเป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกมีสิ่งที่เคารพสูงสุดเรียกว่าตรีมูลตินะคือพราหมณ์ฮินดูเนาะไม่มีศาสดาเนี่ยใช่ไหมหลักของศาสนาเขาองค์ประกอบศาสนาเขาไม่ครบแต่ว่าเขาถือว่าเป็นศาสนาแต่มีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและแต่งคัมภีร์ต่างๆมันไม่มีหลักฐานชัดเจนนะว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนานี้ว่ามันมีมานานมากนะแต่ก็หลักๆเขาก็เคารพเทพเจ้าสูงสุดอยู่สังพระองค์จะมีเทพเจ้าผู้สร้างใช่ไหมผู้รักษาแล้วก็ผู้ทำลายแล้วก็จุดไหนที่สูงคือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพรหมนะเป็นหนึ่งในกับพรหมหรือปรมาตมันนะปรมาตมันเขาเลยบอกว่าพูดกับพาคล้ายๆกันแต่ว่าจริงๆแล้วละเอียดคงไม่ใช่นะศาสนาเชนนะอันนี้เกิดในประเทศอินเดียอันนี้ปฏิเสธเรื่องพระเจ้าเหมือนกับศาสนาเราเลยนะแล้วก็พระมหาวีระเป็นศาสดาเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดสารวัตรเน้นการปฏิบัติสุดโต่งก็คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคพูดง่ายๆคือการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเคยไปปฏิบัติอยู่ช่วงหนึ่งนะการทรมานตนเองแต่การทรมานตัวเองของพุทธเจ้าเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยตายแน่นอนแต่ว่าเนื่องจากกายมหาบุรุษเลยไม่ถึงขั้นตายก็ปานตายการประกอบตนและความลำบากต่างๆนะบางคนก็จะยกมืออย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะใครทำได้บ้างนะตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะนั่งบนตะปูอะไรของเขานะทรมานตนว่าทรมานถึงจุดที่สุดแล้วก็จะแบบนี้ถ้าในของธรรมจักรก็จะบอกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยโคอีโนไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานุโยอนัตตสันทิโตก็คือไม่ใช่ของพระอริยะไม่ทำให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเป็นกรรมสุขันธิกานิโยนี่จะโดนหนักหน่อยอีโนคือเป็นของต่ำคัมโมเป็นของชาวบ้านโกตุริชนิโกเป็นของปุถุชนอนัตติโยไม่ใช่ของพระอริยะอนัตตสันทิโตก็คือไม่ประกอบด้วยประโยชน์จะโดนด่าหนักหน่อยนักสั่งผ่านอัตตกิลมัฏฐานุโยเนี่ยพอมาเข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมาถึงคือเขามันเหลือไม่กี่ตัวคือเขาถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยจะยากกว่าจุดหมายสูงสุดคือตราบใดยังมีว่าแต่เกิดในสังสารวัฏก็ยังไม่พ้นทุกข์เมื่อตายแล้ววิญญาณจะไปเกิดใหม่การที่พ้นทุกข์ได้ต้องบรรลุโมกษะทำด้วยโดยการเชื่อในคำสอนเป็นจริงในคำสอนก็ตามคำสอนว่าพระมหาวีระพูดง่ายๆก็คือเขาก็
ทรมานตนของเขานะวีระมาวีระท่านมีชื่ออีกชื่อหนึ่งมีชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คืออะไรชื่ออะไรนี่คนนาถบุตรบุตรนางฟ้อนชื่อคนเดียวกันแต่มหาวีระนี่เป็นลูกศิษย์เขายกย่องก็หลังมาต่างนะใช่มันเดียวนะเรื่องประวัติศาสตร์ที่มีก้าวล่วงตอนนี้ศาสนาพุทธนะเกิดที่ชมพูทวีปมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเชื่อในเรื่องการไหว้จะเกิดนี่เราพอจะรู้แล้วแล้วก็อันสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8มันรู้มรรคผลนิพพานแล้วแบบตามมรรคมีองค์8อันนี้เกิดที่อินเดียเหมือนกันคือจะบอกว่าศาสนาทุกศาสนาที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เกิดที่ฝั่งของเอเชียหมดเลยเอเชียหมดเลยคริสต์ก็เกิดที่เอเชียนะคริสต์เกิดที่เอเชียอิสลามก็เอเชียเกิดที่เอเชียหมดเลยแต่เหมือนกันอันนี้ก็เกิดที่อินเดียศาสนาซิกนะเป็นศาสนาที่รวมจุดเด่นของฮินดูและอิสลามไว้ด้วยกันเพื่อสร้างเอกภาพในเรื่องของพระเจ้าจริงซิกเนี่ยมาเชื่อมของสองศาสนาเนี้ยตอนที่เขารบกันมากมาเชื่อมเพื่อให้มันเผาลงมีศาสดา10ท่านนะศาสดาคนแรกก็คือคุลุนานะเขาจะศาสดาเขาจะขึ้นต้นด้วยคำว่าคารุหมดเลยนะก็จะเป็นลูกบ้างเป็นลูกเขยบ้างอะไรมันแล้วแต่สืบเชื้อสายกันมามีคัมภีร์ทางศาสนาชื่อคัมภีร์ครันซาอิฟนะชาวซิกเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้ยังต้องเกิดอีกหลายครั้งแต่ยังไม่สิ้นกิเลสคนแรกๆเขาเนี่ยโอเคนะแต่ตอนหลังเขาโดนพอเขามีอำนาจมากๆคนเริ่มเชื่อเขามากๆกษัตริย์ระแวงรู้สึกเขาจะไปฆ่าพ่อของคนคนหนึ่งที่เป็นศาสดาเป็นคารุคนหนึ่งหลังๆเขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างกองกำลังของตัวเองศาสนาซิกมีจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตเป็นความสุขที่แท้จริงนิรันดร์คือความกลมกลืนกับชีวิตของพระเจ้าไปคล้ายกันเขาจะไปกลมกลืนกันจุดหมายปลายทางของเขาคล้ายกันนะที่เป็นเทวนิยมศาสนาเต๋าแต่ก่อนเป็นลัทธิเต๋ามั้งตอนหลังก็เป็นศาสนานะยกย่องขึ้นมาเพราะว่าคนนับถือเยอะก็คนจีนเยอะนะคนจีนเยอะมากดังนั้นก็มีคนนับถือเยอะไม่แปลกเกิดที่ประเทศจีนนะเดิมเต๋าเป็นเพียงปรัชญาจริงๆนะเป็นปรัชญาต่อมาได้รับการพัฒนาเป็นศาสนามีศาสนาชื่อเล่าจื้อนะคัมภีร์ทางศาสนาคือคัมภีร์เต๋าเต็กเกงหรือเต้าเต็กเกงอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ต้องจำก็ได้มั้ยการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับเต๋าเหมือนกันคล้ายๆกันนะแต่เขาจะเป็นวิถีแบบธรรมชาติหน่อยนะเป็นการแบบก็ดูแบบดูแนวๆแบบเหมาะสมกับการใช้ชีวิตนะของคนที่เป็นชาวพงชาวบ้านนะแบบนี้โอเคผมจื้อก็เหมือนกันนะเกิดที่ประเทศจีนมีคงจื้อเป็นศาสดาเดิมเป็นถือว่าเป็นคำสอนนะเป็นคำสอนเพราะคงจื้อนี่ก็เป็นคนเป็นคล้ายๆเป็นอาจารย์เป็นคนที่เคยทำงานราชการด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังก็สิ้นชีวิตนะก็ได้รับการว่ายอมรับเป็นศาสดาเพราะว่าแนวคิดของเขามันค่อนข้างที่ได้รับการยอมรับมากความสุขที่แท้จริงของเขาคือเทียนนะเทียนคือสวรรค์นะชีวิตในโลกนี้เขาก็เชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็ไปอยู่สวรรค์ตลอดอันนี้ชินโตนะชินโตเนี่ยเราต้องแยกระหว่างชินโตกับพุทธนะบางทีเราไปปนกันเนี่ยชินโตก็คือศาสนาเขาอีกแบบนึงนะไม่มีศาสนามุ่งเน้นเรื่องของจิตเชื่อในเรื่องของนับถือเทพเจ้าชินโตเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีครั้งเดียวตายไปแล้วสู่โลกวิญญาณช่วงนี้หลังคล้ายกันจุดหมายสูงสุดก็คล้ายกันนะไปอยู่กับเทพเจ้าสุขนิรันดร์เหมือนกันนะง่ายนะชีวิตศาสนาซโรอัสเตอร์นะอันนี้เกิดที่ประเทศอิหร่านเป็นต้นกำเนิดทัศนคติเรื่องทวินิยมก็คือนิยมเทพเจ้าที่เป็นคู่นะอันนี้มีผลต่อการเกิดขึ้นของศาสนายิวและศาสนาคริสต์มีโซโลอัสเตอร์เป็นศาสดาคือพูดง่ายๆว่าเกิดก่อนคริสต์นะศาสนานี้แต่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากจุดมุ่งหมายเขาก็ได้ไปอยู่ส่วนเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยนะที่เป็นเทวนิยมศาสนายิวนี่เกิดที่ปาเลสไตน์นะมีโมเสสเป็นศาสดานับถือพระยาฮบาเป็นเทพเจ้าสูงสุดก็คล้ายๆคริสต์นะเป็นผู้ช่วยชาวยิวให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของอียิปต์
แล้วศาสนิกส่วนใหญ่อยู่ที่อิสราเอลและเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีครั้งเดียวเหมือนกันตายไปก็ไปอยู่ในโลกวิญญาณชั่วนิรันดร์แต่เขาต้องปฏิบัติตามคำสอนหลักบัญญัตินะคือบัญญัติสิบประการของเขาที่ว่าพระเจ้าประทานมาให้ก็คล้ายกับศีล5คล้ายๆกันอยู่นะตอนนี้กับมันแตกต่างอยู่คล้ายกันอยู่ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกนะตอนนี้นะเกิดในประเทศปาเลสไตน์มีพระเยซูเป็นศาสดาคัมภีร์ที่สำคัญคือคัมภีร์ไบเบิลชาวคริสต์เชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียวเหมือนกันก็ความคิดมันได้อิทธิพลมาตั้งแต่โซโลอัสเตอร์แล้วมาเรื่อยๆศาสนาคริสต์มีจุดหมายปลายทางที่เป็นความสุขนิรันดร์คือสวรรค์เป็นอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็น religion นะ of love ใช่ไหมคือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาความรักก็คือถ้าใครตบมาที่แก้มซ้ายก็ให้หันแก้มขวาให้ตบเขาว่าอย่างนั้นของอิสลามเป็น religion of peace ใช่ไหมศาสนาสันติสุขของเราเป็นLegion of Truth ก็คือศาสนาความจริงอันนี้ที่เขาให้นิยามไว้สำหรับคนที่ศาสนาอิสลามนะเกิดในซาอุมีพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวพระอัลเลาะห์เนี่ยเขารวมนะให้เป็นพระเจ้าองค์เดียวก็มีคนนับถือเป็นอันดับ2เดี๋ยวต่อไปอาจจะขึ้นอันดับ1นะเพราะว่าเขาอันนี้เขาให้แต่งงานได้8คนแต่ว่าถ้ามีปัญญาเลี้ยงอะจะกี่คนก็ได้เพราะว่าหลวงพี่เคยไปประเทศที่เป็นมีกษัตริย์ของเขาเนี่ยสร้างวังนะมีเป็นพันห้องล่าสุดภรรยาคนล่าสุดเขาก็อายุแค่18เองในครั้งที่เขาอายุ60กว่าแล้วเขามีปัญญาเลี้ยงได้ก็เท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาจะมีภรรยาคนที่2ถ้าตามหลักของศาสนาเขาเนี่ยต้องถามคนแรกก่อนนะก็ถามคนแรกว่าโอเคไหมนะโอเคหรือเปล่าจุดหมายสูงสุดนะศาสนาอิสลามมีจุดหมายปลายทางของชีวิตอันเป็นความสุขนิรันดร์คือการได้ไปอยู่กับพระอัลเลาะห์นะวิธีปฏิบัติเพื่อรู้มุ่งหมายนั้นก็ต้องตามปฏิบัติทางคำสอนของนบีมูฮัมหมัดนะนั่นคือศาสนาของเขามีหลักปฏิบัติคืออิบาดะห์5ประการอย่างเคร่งครัดและถูกต้องสมบูรณ์ศาสนาบาฮายเกิดที่ประเทศอิหร่านมีศาสนาใหม่ล่าสุดเติบโตอย่างรวดเร็วนะมีศาสนาคือบาฮาอุลลาห์นะมีศาสนาอยู่เกือบทุกมุมโลกนะมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆก็คล้ายกันนะชีวิตมีเพียงครั้งเดียวนั้นจะไปนรกหรือไปสวรรค์นะก็จะมีความสุขนิรันดร์นะไปอยู่ที่สวรรค์นะจุดหมายก็เขาก็ต้องไปจงรักภักดีต่อพระเจ้าและตามคำสอนของพระองค์นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่หลวงพี่ติวเสร็จก่อน11 โมง อ่ะคำถามจุดมุ่งหมายของการถือศีลอดคือข้อใดข้อนี้บอกเลยว่าส่วนใหญ่ตอบกันไม่ถูกจอจานะเพื่อรู้ความลำบากคนที่อดอยากใช่ไหมน่าคิดขอไข่จริงๆคือขอควายเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาลบกันบ่อยจริงๆคือมุ่งหมายจริงๆของเขานะแต่ว่าตอนหลังอาจจะมีบอกแหละเอ้ยแล้วนะเป็นจุดมุ่งหมายจริงๆของเขาคือผลกายและใจให้หนักแน่นศาสนาใดเกิดร่วมสมัยและเจริญรุ่งเรืองอยู่ในพื้นที่เดียวกับพุทธศาสนานะหลักคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาข้อใดตามสูตรนะตามสูตรเป็นนึกไม่ออกจริงๆก็ตอบถูกทุกข้อนะแต่ถ้านึกออกก็ตอบที่เรามั่นใจขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบนะแล้วก็ได้คะแนนของหลวงพี่เยอะๆนะคะแนนของ DF เยอะๆส่วนจะได้ฮอนเนอร์หรือเปล่ามันก็ไปวัดกับคะแนนของตัวอื่นด้วยเนาะที่ติวมาทั้งหมดเนี่ยมันเร็วนะเรื่องนั้นมันเร็วเพราะว่าเราติวเนี่ยต้องเร็วนะช้าไม่ได้ร้อยกว่าสไลด์เนี่ยขนาดวิ่งเร็วนะเหลือแค่10 นาทีนะใครจะถามอะไรเปิดโอกาสให้ถามได้